สวัสดีครับพบกับวิจารณ์หลายครั้งหลังจากห่างหายกันไม่นานวันนี้แอดมินจะมาเล่าซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกเรื่องโอลมาดหัวใจยายบดิตจอมป่วนตอนที่ 1. หวินโจอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นหินณะที่แห่งนั้นมีสำนักหิ่นช่างสำนักหินช่างเป็นสำนักที่ขึ้นชื่อลือนามเกี่ยวกับความรู้และวิชาการเป็นที่บ่มเพาะข้าราชการน้ำดี และเป็นแหล่งศึกษาของเหล่าบัณฑิตที่จะเข้าเรียนสำนักอินช่างได้ประกาศเริ่มสมัครสอบในการเข้าศึกษาการเข้าสอบที่อินช่างไม่มีการจํากัดอายุในการเข้าสมัครเฟิงเฉินจินและบ่าวรับใช้ได้มาดูสินค้าที่ร้านแห่งหนึ่งเท่าแก่เจ้าของร้านบอกว่าพัดเล่บนี้คนที่เขียนนั้นคือผู้ว่าเฟิงเฟิงจี้ชางเฟิงเฉินจิน รู้ว่าผู้ที่เขียนนั้นไม่ใช่พ่อของตนเองแต่ว่าลายมือกับคล้ายกับลายมือของพ่อของเขาเป็นอย่างมากเขาได้แต่ชื่นชมในใจทันใดนั้นก็มีบัณฑิตคนหนึ่งเดินเข้ามาชนแล้วข้าวของก็หล่นเนลียลาตามพื้นเต็มไปหมดบัณฑิตคนนั้นได้รีบเก็บข้าวของที่หล่นพื้นแล้วรีบเดินจากไปแต่ว่าเฒ่าแก่เจ้าของร้านได้เข้ามาฉุดลังไว้พร้อมบอกว่าข้าวของของเขา เสียหายหมดแล้วแต่ว่าบัณฑิตคนนั้นกลับบอกว่าเขาเป็นคนเขียนพัดเล่นนี้เองถ้าหากอยากได้มากกว่านี้เขาก็ทําให้ได้นั่นทําให้เท่าแก่ตกใจแล้วรีบปล่อยมือจากเขาไปณนะหอสมุดมู่หลานคุณชายท่านหนึ่งกําลังสนทนากับเท่าแก่เฉาเกี่ยวกับหนังสือนิยายลักเขานั้นชอบมากและต้องการอ่านเล่มที่สองทันใดนั้นบัณฑิตคนนั้น ก็ได้เข้ามาอย่างเร่งรีบตอนนี้เราจะได้รู้แล้วว่าเขาก็คือคุณชายเหวนินเขาได้ทำหนังสือนิยายรักตกและสลับกับหนังสือของเฟิงเฉินจ้นแต่สิ่งนั้นก็ไม่ทำให้เขาวันไหวแต่อย่างใดคุณชายเหวินได้เขียนหนังสือนิยายเล่มที่สองขึ้นใหม่ณสำนักอินช่างบรรดาชาวบ้านและคนที่จะสมัครเข้าสำนักอินช่างต่างแตกตื่นกันใหญ่เพราะว่าเฟิงเฉินจินลูกชายของผู้ว่าเฟิง ได้มาที่สำนักอินช่างและบังเอิญที่ของของเฟิงเฉินจินได้ตกลงทําให้เห็นหนังสือนิยายลักรักแรกท่ามกลางจันทาสุดสายลมเล่มที่สองนิยายรักยอดนิยมของเมืองนี้ณหอสมุดมู่หลานคุณชายเหวนินได้เขียนนิยายลักรักแรกท่ามกลางจันทาสุดสายลมเล่มที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้นําให้เท่าแก่เฉาคุณชายเหวนินได้รับค่าแรงในการเขียนนิยายมา พร้อมทั้งเท่าแก่เฉ่ายังบอกอีกว่าคุณชายเหวินจะไม่สมัครเข้าเรียนที่สำนักอินชาตจริงๆหรอเพราะความรู้ความสามารถของเขาก็ไม่ได้ด้อยเลยแต่เหมือนว่าคุณชายเหวินจะไม่ได้สนใจการเข้าสำนักอินชาตแต่อย่างใดและคุณชายเหวินยังบอกว่าเขาจะรีบเขียนนิยายเล่มที่สามมาให้แล้วก็บอกให้เท่าแก่เฉ่าเพิ่มค่าแรงให้ด้วยเพราะว่านิยายนั้นขายดีไปอย่างมากหลังจากที่คุณชายเหวิน ออกจากหอสมุดมู่หลานแล้วอี่เลอ่อเซียนได้ติดตามมาเขาได้ซื้อของให้กับคุณชายเหวนินแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับไว้อี่เลอ่อเซียนบอกว่าเขามีเรื่องจะขอให้ช่วยแต่คุณชายเหวินกับบอกว่าเขาคงทำให้ไม่ได้อี่เลอ่อเซียนจึงถามกลับว่าเขายังไม่ได้บอกเลยว่าใช้ทำอะไรเหตุใดจึงรีบปฏิเสธกันละ่ะคุณชายเหวินจึงบอกว่าตัวงเขานั้นมีหลักการข้อแรกไม่รับใช้บัณฑิต ไม่ทำการบ้านไม่สอบแทนข้อ2ไม่อยากเป็นบัณฑิตดังนั้นข้าคงช่วยคุณชายไม่ได้หวี่เลิศเซียนจึงบอกว่าเหตุใดจึงคิดว่าตัวของเขานั้นจะให้สอบแทนละแล้วเหตุใดจึงคิดว่าเขาเป็นบัณฑิตคุณชายเหวินยิ้มแล้วบอกว่าคุณชายแต่งกายประณีตนิ้วมือเรียวงามแบบคนที่ชอบอ่านตำราเมื่อคู่ตอนข้าคัดนิยายคุณชายก็ตาลกวาวพอค่าออกมาสักพัก คุณชายก็ตามมาแปลว่าท่านถามเท่าแก่เฉาแล้วว่าข้าไม่รับงานถึงได้มาชวนเองอีกอย่างหนึ่งการสอบสำนักอินช่างกำลังจะเริ่มแล้วยังไงก็ต้องมองออกอยู่แล้วเลอเวิเลเซียนจึงบอกว่าน่าเสียดายยิ่งนักที่เจ้าไม่ใช่บัณฑิตแล้วทั้งสองก็ลาจากกันจากนั้นฉากก็ตัดมาที่บ้านของคุณชายเหวินที่แท้เขานั้นเป็นผู้หญิงและสวยซะด้วยนางมีชื่อว่าเหวินซี มีน้องชายที่ชื่อว่าเหวินปินเขามีร่างกายที่อ่อนแอดังนั้นเหวินซีจึงต้องหาเงินมาเพื่อรักษาน้องชายของเขาแล้วเหวินซีก็สังเกตเห็นว่าแม่ของเธอได้รับสินสอดของใครมาแม่ของเหวินซีจึงบอกว่าตระกูลที่มาทาบทามเป็นตระกูลที่มีเงินมากเจ้าสามารถกินเนื้อได้วละสามมือเลยนะแต่เหวินซีกลับบอกท่านแม่ว่าท่านเห็นข้าเป็นคนเห็นกากินอย่างนั้นเหรอแต่ถึงอย่างไรเหวินซีก็ไม่ยอมแต่ง แล้วเขาก็บอกให้แม่คืนสินสอดกลับไปท่านแม่กลับบอกว่าสินสอดทั้งหมดนั้นเขาได้ใช้หมดแล้วและก็ไม่ได้บอกได้ว่าเอาไปทำอะไรและยังบอกอีกว่าเอาเป็นว่าถ้าได้เลิกเมื่อไหร่จะให้ฝ่ายชายมาสู่ขอหวนซีนะั้นไม่ยอมแต่ไม่ว่าอย่างไรแม่ของหวนซีก็จะให้แต่งอยู่ดีหวนซีจึงบอกว่าท่านแม่ใช้สินสอดไปเท่าไหร่ตัวของเขานั้นจะนำมาคืนเอง แล้วหวนซีก็ไปหาเท่าแก่เฉาบอกว่าถ้ามีงานอะไรได้เงินดีๆบอกข้าได้เลยเท่าแก่เฉาจึงบอกว่ามันเป็นงานบอกข้อสอบให้กับผู้เข้าแข่งขันสมรักอื่นช่างหวนซีจึงบอกว่าน่านเป็นการทุจริตนะแต่เท่าแก่เฉากับบอกว่าเขานั้นรู้ดีกับใจว่าคุณชายหวนมีหลักการเขานั้นแค่เสนอไม่ได้มันคับแต่อย่างใดถ้าท่านไม่สนใจก็ไม่เป็นไร จากนั้นฉากก็ตัดมาที่เฟิงเฉินจิ้นอ่านหนังสือนิยายรักของคุณชายเหวินอยู่และก็รู้สึกปราบปื้มกับการบรรยายภายในนิยายการใช้ถ้อยคำและอีกอย่างก็คือการปลอมลาย้นมือได้เหมือนกับท่านพ่อของเขาเสียดายที่เขาหาเลียงชีพแบบนี้แต่คนใจของเขากลับบอกว่าสมัยนี้มีคนแบบเขามากคนที่รวยก็ไปสอบเป็นบัณฑิตพวกที่ฐานะแย่ก็ได้แต่หากินแบบนี้ณนะบ้านของเหวินซี มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้บอกว่าแม่ของนางกู้หนี้ยืมสินไปจํานวนห้าร้อยเแปเพื่อไปเป็นค่า,ายาของหวนปินน้องชายของหวนซีเจ้าหนี้ไม่เห็นหวหนซีจึงบอกว่าดอกเบี้ยอะไรนี้ทั้งหมดไม่เอาคืนก็ได้เพียงแต่ว่าหวนซีต้องยอมมาอยู่กับเขาแต่แม่ของหวนซีกลับบอกว่าไม่ได้เพราะว่านางรับสินสอดจากตระกูลหลี่มาแล้วนางเป็นคนของตระกูลหลี่ดังนั้นนางจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หนี้เหล่านี้ เขาจะเป็นคนหามาคืนเองเจ้านี้บอกว่าพวกเจ้าคิดจะเบ้ยหนี่ค่าแต่แรกแล้วใช่ไหมเขาจึงบอกให้ลูกน้องไปลากตัวพวกเขาไปขึ้นศาลแต่ว่าหวนซีกับบอกว่าขอเวลา7วันจะหาเงินมาคืนให้เจ้านี้จึงบอกว่าถ้าหากเกินเจวันแล้วยังหามาไม่ได้จะทำอย่างไหวนซีจึงบอกว่าถ้ายังหามาไม่ได้นางก็จะยอมไปกับเจ้าหนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแต่ว่าเจ้าหนี้ก็ได้ขอตัวน้องชายของหวนนีไปเป็นตัวประกันไว้ก่อนและก็ไม่ต้องห่วงเพราะเขาจะดูแลเป็นอย่างดีหวนนีไม่มีทางเลือกจึงต้องตอบรับงานที่ต้องแก่เฉาเสนอนางได้ลอบปีนเข้ามาในสำนักอินช่างแล้วเท่าแก่ก็พามาหาคุณชายใหญ่ตระกูลหานเขาเป็นหัวหน้าสภาบัณฑิตคนเรียกเขาว่าหัวหน้าบัณฑิตในที่นั่นมีหลายคน หนึ่งในนั้นก็คือหวีเลเซียนเขาได้บอกว่าคุณชายท่านนี้แหละที่เก่งจริงๆแต่คุณชายหานกับบอกว่าถ้าหากเก่งจริงทำไมไม่สอบเป็นบัณฑิตละ่ะหวนซีจึงบอกว่าตัวเขานั้นไม่อยากเป็นบัณฑิตเพราะว่าไม่ได้มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทําหวีเลเซียนอยากให้หวนซีแสดงฝีมือให้ดูแล้วก็มีการทดสอบโดยการที่ให้บัณฑิตอ่านกอนท่อนบนหวนซีต่อท่อนล่างนางจึงยิ้มแล้วหัวเราะ แล้วบอกว่าแค่การต่อกอนคงไม่ทำให้ท่านคลายความข้องใจเป็นแน่ดังนั้นให้ท่านเขียนกอนขึ้นมาหนึ่งบทแล้วข้าจะต่อเติมทั้งท่อนบนและท่อนล่างเองว่าแล้วเหวินซีก็ทำการต่อกอนทั้งบทและสามารถทำได้อย่างถูกต้องคุณชายหานทึ่งในความสามารถและก็ได้เข้ามาบอกว่าการจ้างครั้งนี้เจ้าอย่าได้บอกว่าข้าเป็นคนว่าจ้างเขาเองจะไม่การันตีความปลอดภัย เพราะว่าในปีที่แล้วมีการจ้างคนมาทำงานนี้ถึง3คนปรากฏว่าทุกคนล้มเหลวและโดนโลงโทษโบยอย่างหนักหวนซีก็รับปากว่าจะไม่แพ่ง่ายเรื่องนี้ถ้าหากถูกจับได้แล้วนางกับเท่าแก่เฉาก็พากันหนีออกจากสำนักหอินช่างแต่ว่าในระหว่างที่พากันหนีนั้นนางก็เกือบถูกจับได้แต่ว่าได้มาเจอกับเฟิงเฉินจิ้นและด้วยอุบัติเหตุ นางจึงเผอตบหน้าเฟิงเฉินจิ้นเป็นหนึ่งฉากแล้วก็ได้เข้าไปหลบในห้องครัวแล้วผู้ที่ตามมาจับนางก็มาเจอกับเฟิงเฉินจิ้นแล้วพวกเขาก็ถามว่าเจอคนที่กําลังหลบหนีไหมเขาก็ได้ชี้ไปที่ห้องครัวแต่ด้วยความชาญฉลาดของหวนซีนางได้ปลอมตัวเป็นแม่ครัวทําให้พวกนั้นจับไม่ได้หวนซีได้เดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างที่เดินทางกลับได้เจอกับขโมย พวกเขาป้นเงิน108ที่เป็นค่าแรงของหวนซีไปแต่ว่าพวกเขาก็เจอกับชายลึกลับหวนซีเรียกเขาว่าพี่ใหญ่และเขาก็บอกว่าพวกโจรได้มารบกวนการนอนของเขาทําให้ต้องสั่งสอนพวกโจรทั้งหมดวรยุทธ์ของเขานร้ายกาจมากเมื่อพวกโจรถูกจัดก,การจนหมดเขาก็ได้ขโมยถุงเงิน แล้วนามาคืนให้เหวินซีนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของพวกเขาแล้วก็มาถึงวันสอบเข้าแข่งขันเข้าสํานักหวินช่างวันแรกในวันนี้สํานักอนุญาตให้มีผู้ติดตามชายได้หนึ่งคนเหวินซีได้พยายามมองหาคนที่เขาต้องช่วยบอกข้อสอบอยู่ในขณะนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ออกมาบอกว่าผู้ที่ทุจริตจะต้องถูกโบย2อ0ไม้และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบตลอดชีวิตใครคิดกระทำ เขาจะลงโทษอย่างถึงที่สุดไม่ไว้หน้าผู้ใดเสียงะระฆังเริ่มสอบบัตรนี้เริ่มทำข้อสอบได้หวนซีได้บอกข้อสอบให้กับคุณชายท่านหนึ่งแท้จริงแล้วเขาก็คือเฟิงเฉินจินแล้วหวนซีก็รู้ว่าเขานั้นมาผิดที่แล้วนางก็จะรีบหนีไปแต่ว่าเฟิงเฉินจิ้นได้ลังตัวนางไว้แล้วบอกว่าการกระทําเช่นนี้คือการทุจริตเฟิงเฉินจินถามว่าเจ้านั้นชื่ออะไรหวนซีจึงบอกว่า ข้าแซ่เหวินชื่อว่าปิน่นแล้วเฟิงเฉินจิ้นก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่ามีคนมาก่อกวนการสอบทำให้คนที่กำลังโกงข้อสอบอยู่รีบเก็บโพยโดยด่วนอาจารย์คุมสอบจึงลุกขึ้นแล้วถามว่าใครกันที่เป็นคนโกงข้อสอบเฟิงเฉินจิ้นจึงบอกว่าเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบนักเรียนรวมถึงตัวข้าด้วยและก็ผู้คุมสอบด้านหน้าแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ลุกขึ้นแล้วถามว่าเจ้าพูดอะไรฟังแล้วข้าไม่เข้าใจเลย เฟิงเฉินจินจึงบอกว่าในฐานะผู้เรียนประพฤติไม่เหมาะสมโฉบฉวยโอกาสคัดลอกคำตอบถึงกับว่าจ้างคนให้ทุจริตข้อสอบนับว่าละเมิดกฎทุกคนรวมถึงตัวข้าเมินเฉยถือว่าไม่ต่างอะไรกับการทุจริตท่านเองก็เมินเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวดังนั้นท่านก็ไม่สมควรคุมสอบอาจารย์ใหญ่โมโหมากแล้วเข้ามาชี้หน้าด่าว่าโอหังอวดดี เจ้าชื่ออะไรข้าจะเอาชื่อออกเขาจึงบอกว่าข้าน้อยเฟิงเฉินจ้นแล้วอาจารย์ใหญ่ก็บอกให้เอาลายชื่อมาข้าอยากรู้ว่าเป็นคนมาจากตระกูลไหนแล้วผู้เข้าร่วมสอบก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องตรวจสอบหรอกเพราะว่าเขาคือเฟิงเฉินจ้นลูกชายของผู้ว่าเฟิงเมืองอิ๋นโจแล้วอาจารย์ใหญ่ก็หน้าเปลี่ยนสีพร้อมกับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ พวกเจ้าได้ยินหรือยังเที่ยงตรงเป็นธรรมไม่เห็นแก่ตัวกล้าทำกล้ารับแล้วสั่งให้ตรวจสอบสนามสอบแล้วก็ให้เริ่มสอบต่อได้เมื่อการสอบจบลงเฟิงเฉินจินได้ส่งกระดาษคำตอบอาจารย์ใหญ่ได้พูดจาประจบประแจงแต่ว่าอาจารย์คุมสอบอีกท่านหนึ่งได้บอกว่าเหตุใดเจ้าจึงมีโพยเข้าสอบโพยนั้นถูกเขียนบนเสื้อของเขาหวนซีนั้นเป็นคนเขียนบรรดาคนที่สอบต่างหัวเลาะกันใหญ่ เฟิงเฉินจิ้นนั้นรู้ได้ทันทีว่าคนที่ทํำก็คือเหวนปินแล้วฉากก็ตัดมาที่เหวนซีบอกกับเท่าแก่เฉาว,ว่าเขาดูที่นั่งผิดทําให้ไม่สามารถช่วยผู้เข้าสอบได้แต่เท่าแก่เฉากับบอกว่าถ้าอย่างนี้งานที่มาจากสนักอินช่างเขาคงไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าผู้ว่าจ้างเขาก็คือหานเซิงจือ้อหัวหน้าสภาบัณฑิตแห่งอินช่างแต่เหวนซีบอกว่า เรื่องนี้จะโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ติดตามทุกคนในสนามสอบถูกไล่ออกจนหมดแต่เท่าแกเ่เฉากลับบอกว่าผู้ติดตามทุกคนในสนามสอบก็คือคนของหานเซิงจือ่อแถมเจ้ายังไปกระตุกหนวดเสืออย่างเฟิงเฉินจ้นอีกจวนซีจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยณนะจวนตระกูลหานพ่อของหานเซิงจือ่อตำหนี่ลูกคนโตอย่างหานเซิงจื่อว่าแค่เรื่องง่ายๆอย่างนี้ยังทำพลาด แล้วตระกูลเราจะไปสู้กับตระกูลเฟิร์นได้ยังไงหานเซิงจือ่อจึงเถียงพ่อว่าพวกไม่เอาไหนนั้นแค่รอบแรกก็ไม่ผ่านแล้วพ่อของเขาจึงบอกว่าพวกไม่เอาไหนที่เจ้าว่าคือคนที่จะคอยสนับสนุนเจ้าให้เป็นคนใหญ่คนโตในอนาคตนะข้านั้นรับปากตระกูลเถียนเอาไว้แล้วว่าจะให้ลูกชายเขาได้เข้าสำนักอินช่างได้แน่แต่เรื่องง่ายแค่นี้เจ้ายังทำพลาด แล้วอย่างนี้จะให้พ่อเอาหน้าที่ไหนไปสู้เขาได้ละ่ะแล้วพ่อของเขาก็ยังสอนอีกว่าเจ้าจะต้องเป็นใหญ่ในอิ่นช่างถึงจะทําให้เป็นใหญ่ได้อย่างที่ข้าเป็นยังไงละ่ะมีฐานะและอํานาจณนะจวนผู้ว่าเฟิงเฟิงจี้ชางได้ถามลูกชายของเขาว่าที่เจ้าทําไปนั้นเพื่อให้ตัวของเจ้าเองได้รับคําชื่นชมจากผู้อื่นอย่างนั้นหรอเฟิงเฉินจิ้นบอกว่า ลูกแค่ทําไปตามที่เห็นสมควรพ่อของเขาจึงเตือนว่าเขาอย่าทําตัวโดดเด่นเพราะจะทําให้เป็นภัยต่อตัวเองเฟิงเฉินจิ้นจึงบอกว่าที่ทําไปก็พบความเที่ยงธรรมรวมถึงอุดมการตอบแทนบ้านเมืองอย่างเสียติ้งคุณถึงแม้เขาจะตายไปแล้วแต่ว่าคำสอนของเขาก็ถูกค้นพบในสักวันแต่ว่าพ่อของเขากลับบอกว่าอุดมการของเสี่ยวติ้งคุณมันผิดมหันในสายตาทุกคน ทีหลังอย่าได้พูดถึงอีกณนะหอสมุดมู่หลานเท่าแก่เฉาได้ไล่ให้หวนซีจากไปด้วยความจำใจเหวนซีจึงต้องลาจากแล้วก็จบอลมานหัวใจยยบดิตจอมป่วนตอนที่สองเฟิงเฉินจิ้นได้มาตามหาเหวนซีนางได้หลบออกไปทางหลังล้านของเท่าแก่เฉาเท่าแก่เฉาได้ขอร้องคุณชายเฟิงแต่ว่าคุณชายเฟิงไม่ได้เอาความ หวนซีได้มาพบกับอีเลเซียนเขาได้พานางมาที่โกดังสินค้าของเขานางถามว่าแท้จริงเขาเป็นพ่อค้าหรือบัณฑิตกันแน่แต่ว่าเขาก็ตอบว่าเขาเป็นทั้งบัณฑิตและก็พ่อค้าเขาได้แนะนำงานให้ค่าแรงสองอ,อีแปะนางรีบรับป่าทันทีโดยไม่สนใจว่างานนั้นคืออะไรตัดมาที่หอสมุดมู่หลานเท่าแก่เฉาคุยกับคุณชายเฟิง เขาได้บรรยายถึงความเก่งกาจของหวนซีเท่าแก่บอกว่าหวนซีนั้นเป็นคนที่มีหลักการไม่ยอมทําเรื่องที่ผิดแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่านางจะร้อนเงินจริงๆแล้วคุณชายเฟิงก็พบกับอีเลอเซียนอีเลอเซียนบอกว่าเขาจะช่วยคุณชายเฟิงตามหาหวนซีและยังบอกอีกว่าสิ่งนี้เป็นเพียงความปรารถนานดีของเขาเท่านั้นคุณชายเฟิงจึงตอบรับความช่วยเหลือของเขาเมื่อถึงตอนกลางคืน หวนซีได้นำของบางอย่ญญางไปให้คุณชายเฟิงแล้วสักพักก็มีทหารมาตามจับพวกเขาเพราะว่าสิ่งที่เหวินซีนำมานั้นคือหนังสือต้องห้ามพวกทหารได้ตามพวกเขาไปแท้จริงแล้วเป็นแผนการของสภาบัณฑิตที่จะเล่นงานคุณชายเฟิงกับเหวินซีแต่ด้วยไหวพริบของพวกเขาก็สามารถหลบพ้นทหารมาได้หลังจากหลบมาได้แล้วคุณชายเฟิงได้คุยกับเหวนซีว่า อยากให้นางกลับไปสอบเพื่อเป็นบัณฑิตหวันซีจึงบอกว่าถ้าอยากให้ทํางานก็จ่ายมา2องรคุณชายเฟิงจึงบอกต่ออีกว่าในตอนที่เขานั้นถูกนางเขียนตัวสอนเพื่อแก้งในตอนสอบนั้นเขาได้รับรู้ถึงความหมายในยักษ์สำคัญกล่าวคือเขานั้นไม่อดทนและตัดพ้อว่าตัวของนางยากจนทําให้ไม่มีโอกาสไล่ตามความฝันดังนั้นคุณชายเฟิงจึงชวนเหวินซีไปสอบรอบที่สองนางจึงบอกว่าถ้าอยากจะช่วยจริงๆแล้ว ควรที่จะให้อาชีพแต่ว่านางนั้นไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตหวังเพียงผลประโยชน์ตรงหน้าเท่านั้นคนไร้วิสัยทัศน์เช่นนี้คุณชายอย่าได้สนใจเลยการสอบนั้นข้าไม่ไปเข้าร่วมแน่ๆวันลุ่งขึ้นคุณชายเฟิงมาที่สํานักอินช่างและได้เจอกับสภาบัณฑิตพวกเขาได้เข้ามาหาเรื่องคุณชายเฟิงและบอกอีกว่าคนจนกับคนรวยนั้นมีความแตกต่างกันไม่ควรอยู่ร่วมกันคุณชายเฟิงอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ จากนั้นคุณชายเฟิงก็บอกว่าคนพวกนี้ทุจริตการสอบตั้งแต่เข้ามามันไม่ลร้ยังอายไปหน่อยหรอตัวของเขาควรทำเป็นแบบอย่างคุณชายหารจึงบอกว่าข้าชื่นชมที่เจ้ากล้าพูดกล้าทำแต่ว่าสำนักอินช่างไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะทำอะไรได้ดั่งใจคุณชายเฟิงจึงตอบกลับว่าสำนักอินช่างก็ไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะทำอะไรได้ตามเพใจเหมือนกัน แล้วคุณชายเฟิร์นก็จากไปหวนซีได้มาหาเท่าแก่เฉาถามว่ามีงานที่ได้เงินถึง800อิแปะหรือเปล่าเท่าแก่เฉาบอกว่ามันก็มีอยู่แต่ว่าเป็นการเข้าไปสอบแทนเท่าแก่เฉาพยายามหวานล้อมนางจนสุดท้ายนางก็ยอมรับงานนี้วันสมัครสอบรอบที่สองเริ่มขึ้นหวนซีได้เข้ามาสอบในครั้งนี้ด้วยผู้คุมสอบในครั้งนี้คืออาจารย์ใหญ่และมหาบดิติงอาจารย์ใหญ่กล่าวว่า ผู้ใดมาสอบแทนบ้างถ้าสารภาพมาตอนนี้จะลงโทษสถานเบาแล้วคุณชายเฟิงก็ลุกขึ้นพร้อมบอกว่านี่คือจดหมายแนะนำแท้จริงแล้วจดหมายแนะนำนี้ได้มาจากอาจารย์ใหญ่คนที่เขาแนะนำก็คือหวนซีนางกลัวว่าความจะแตกแต่ว่าคุณชายเฟิงก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอาจารย์ใหญ่ได้ถามหาบดิติงว่าควรทำอย่างไรสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าแม้ไม่ได้สอบรอบแรก แต่ว่าเนื่องจากมีจดหมายแนะนําจึงอนุญาตให้สอบรอบสองได้เลยจากนั้นการสอบก็เริ่มขึ้นหวนซีนั้นไม่อยากจะสอบแต่ว่าคุณชายเฟิงบอกว่าถ้าเจ้าทําข้อสอบไม่ดีนั้นก็แปลว่าจงใจหลอกลวงจะโดนลงโทษจนสุดท้ายนางจําใจต้องทําข้อสอบเมื่อหมดเวลาทุกคนก็ได้ส่งกระดาษคําตอบอาจารย์คุมสอบบอกให้ทุกคนไปที่หอหมิงหลุนเพื่อให้อาจารย์หวังสัมภาษณ์คุณชายเฟิง เข้าสัมภาษณ์กับอาจารย์หวังอาจารย์หวังบอกว่าความรู้ของเขานั้นมีมากจะแนะนําให้เข้ารับราชการแต่ว่าคุณชายเฟิร์นได้ปฏิเสธและบอกว่าความรู้ของเขายังไม่มากนะักอยากจะศึกษาความรู้ให้มากกว่านี้ก่อนจากนั้นก็ถึงคิวของเหวินซีนางได้เข้าไปสัมภาษณ์กับอาจารย์หวังอาจารย์หวังรู้สึกคุ้นหน้าของนางเป็นอย่างมากและก็ได้ถามถึงชื่อแท้นางตอบว่าแท้เหวินจากนั้นอาจารย์ติงก็บอกว่า เจ้าเนี่ยสอบผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่านางกับบอกว่าได้ทําผิดไปแล้วเพราะว่านางได้อันดับสุดท้ายจึงละอายใจต่อความเมตตาของอาจารย์แต่ว่าอาจารย์หวังกับบอกว่าเขาเนี่ยได้คาดหวังในตัวนางมากอย่าทําให้เขาต้องผิดหวังล่ะหวนซีได้ไปหาเท่าแก่เฉาพร้อมต่อว่าเขาแต่เท่าแก่เฉาบอกว่านี่เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนเลยนะและยังบอกอีกว่าถ้าท่านได้เป็นบัณฑิต ค่าตัวท่านต้องมีมูลค่าขึ้นไปอีกสิบเท่านางจึงคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงค่ายาของหวนปิดแล้วตอนกลางดึกนางได้เขียนนิยายรักต่อนางได้จินตนาการว่าตนเองเป็นนางเอกส่วนพระเอกก็คือพี่ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือนางไว้แล้วก็มีไวายร้ายมาก่อกวน แต่ว่าไม่สามารถสู้กับเขาได้ส่วนขอทานขาเป๋ในเรื่องก็คือคุณชายเฟิงนางได้แต่งนิยายจนเสร็จหลังจากนั้นก็ได้แต่งตัวเป็นบัณฑิตแล้วก็เข้าไปในสำนักอื่นช่างในระหว่างทางได้เจอกับคุณชายเฟิงเขาได้บอกกับนางว่านางเหมือนกับผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าดูไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่แต่แล้วนางก็ได้งอนแล้วก็เดินจากไปเมื่อถึงหน้าสำนักอาจารย์ใหญ่ได้มาต้อนรับอยู่หน้าสำนักแล้วและเมื่อหวนซีเข้ามาในสำนัก ก็ได้พบกับความแบ่งแยกฐานะภายในมากมายมีบัณฑิตคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเจ้ามาพักกับข้าเถอะแต่ว่านางกลับบอกว่ามีสหายบัณฑิตอยู่แล้วแล้วานางก็ได้เดินสำรวจภายในสำนักทุกคนได้มาเจอกับพวกรุ่นพี่สภาบัณฑิตและพบว่าอวเลอเซียนก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณชายหานได้เข้ามาพูดคุยว่าอยู่ในที่นี้ ต้องทําตามกฎพร้อมบอกว่าหลังจากนี้จะมีการแบ่งห้องพักห้องหนึ่งพักได้3คนหวนซีถูกจัดให้นอนห้องเดียวกับเหลยอ,อา้าวเหลยอ้าวคือคนที่ซ้ําชั้นมาแล้ว3ปีโง่มากแต่ว่าเตะต่อยเก่งไม่มีใครอยากจะคบด้วยเนื่องจากเป็นคนอารมณ์ร้อนผู้จัดห้องบอกว่าเหลยอ้าวปกติไม่ค่อยเป็นคนที่อยู่ห้องดังนั้นส่วนใหญ่เจ้าอาจจะได้อยู่คนเดียว หวนซีนน้นดีใจไปอย่างมากเพราะนางไม่อยากอยู่ร่วมห้องกับผู้ชายเมื่อเข้ามาในห้องพบกับเสาไม้ที่มีรอยหมัดของใครบางคนอยู่คนคนนั้นต้องมีวรยุทธ์สูงแน่ๆในใจนางก็รู้สึกกังวลนอกจากนี้ภายในห้องยังมีแต่เล่ากับเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักเลยไปหมดในใจนางก็คิดว่าถึงจะสกระปรกไปหน่อยแต่ว่าถ้าทำความสะอาดก็คงหน้าอยู่ตัดมาที่สภาบัณฑิตแท้จริงแล้ว ที่หวนซีอยู่ห้องเดียวกับเหลยอ้าวนั้นก็เป็นแผนของคุณชายหานแล้วคุณชายเฟิงก็เดินผ่านมาสภาบัณฑิตจึงบอกกับเขาว่าได้จัดที่อยู่ไว้ให้แล้วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเขาแต่คุณชายเฟิงไม่รับข้อเสนอนี้และบอกว่าเขาจะพักอยู่ที่ห้องธรรมดาโดยห้องที่ว่างอยู่นั้นก็คือห้องของหวนซีนั่นเองและหวนซีตกใจและถามคุณชายเฟิงว่าทำไมท่านถึงเข้ามาในห้องข้า คุณชายเฟิงตอบว่าข้าก็มาพักที่นี่ไงหวนซีก็บอกว่าไม่ได้เพราะตอนที่ข้าละเมอข้ามักจะซ้อมคนด้วยคุณชายเฟิงกลับบอกว่าข้าพอมีฝีมืออยู่บ้างและก็พอจะช่วยหยุดยั้งเจ้าได้ตอนที่ละเมอนางจึงบอกอีกว่านอกจากข้ายังมีบัณฑิตอีกคนที่โหดมากเขาชื่อว่าเหลยอ้าวคุณชายเฟิงจึงบอกว่างั้นก็ยิ่งดีข้าจะได้ช่วยเจ้าไม่ถูกเขาโยนออกจากห้อง ไม่ว่ายังไงคุณชายเฟิงก็ไม่ยอมออกจากห้องหวนซีจึงจำใจต้องอยู่กับเขาเมื่อถึงตอนดึกบัณฑิตใหม่ได้มาร่วมพิธีรับน้องบรรดาบัณฑิตใหม่ได้นําของขวัญมาให้สภาบัณฑิตแต่ละคนได้นําของขวัญมาให้จนถึงคิวของหวนซีนางได้นําขนมที่ท่านแม่ตั้งใจทำมาให้แต่ว่าสภาบัณฑิตกับโยนขนมลงพื้นและบอกว่านี่มันอาหารหมูชัด,ชด หวนซีได้โกรธเป็นอย่างมากและบอกให้พวกเขาขอโทษเดี๋ยวนี้อาหารที่นำมานี้เป็นสิ่งที่ท่านแม่ของอนางตั้งใจทำมาแต่ว่าท่านก็บ,บอกว่านี่ไม่ใช่อาหารคนเหล่าคนจนต่างต้องลำบากตากตำกว่าจะได้อาหารมาแต่ว่าพวกท่านดูถูกว่าเป็นอาหารหมูเช่นนั้นหมายความว่าคนจนเช่นพวกเราสู้หมูก็ยังไม่ได้ใช่ไหมพวกท่านไปถึงสิทธิพี่มีความรู้มากข้าขอถามหน่อย มีตำราขงจื้อเลี่ยมไหนสอนให้ท่านดูถูกคนทิ้งข้างของกินได้เช่นนี้สิทธิพี่ก็ได้ตอบกลับว่าที่เจ้าพูดมาก็ถูกทุกอย่างแต่เจ้าเป็นเพียงสิทธิใหม่กล้าพูดเช่นนี้กับสิทธิพี่อย่างข้าเหรอจากนั้นเขาก็เงื้อมือจะทำร้ายเหวินซีทันใดนั้นคุณชายเฟิงก็ได้เข้ามาห้ามไว้และบอกว่าของขวัญคือน,น้ำใจเจ้าไม่ควรหาเรื่องคนที่มอบให้เพียงเพราะราคาของมันสิทธิพี่พยายามดึงมือกลับ แต่ว่าสู้แรงของคุณชายเฟิงไม่ได้จากนั้นสิทธพี่ก็บอกว่าใครเห็นว่าข้ารังแกนางบ้างบรรดาบัณฑิตใหม่ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นสิทธพี่รังแกสิทธน้องเดือดร้อนถึงคุณชายหานต้องเข้ามาพูดช่วยว่านานๆจะมีพิธีรับน้องข้าอยากสนุกหน่อยแต่ว่าคุณชายเฟิงกลับมาทําลายบรรยากาศเหรอคุณชายเฟิงกลับบอกว่าพิธีรับน้องเป็นวิธีที่รุ่นน้องแสดงความเคารพต่อรุ่นพี่ รุ่นพี่เองก็ควรรับความเคารพจากรุ่นน้องเช่นกันจากนั้นเขาก็หยิบขนมขึ้นมาแล้วยื่นให้คุณชายหานแต่ว่าเขาไม่กินคุณชายเฟิงจึงกินให้ดูแล้วอี่เลอเซียนกับรุ่นน้องก็หยิบขนมขึ้นมากินเช่นกันจากนั้นก็เข้าสู่การรับน้องในช่วงต่อไปรุ่นพี่ได้มอบภารกิจให้กับรุ่นน้องแต่ละคนด้วยความแค้นที่มีต่อหวนซีและคุณชายเฟิงสิทธิพี่จึงมอบภารกิจที่ยากลำบากที่สุดก็คือหวนซี ให้ไปเชิญมู่เสี่ยวมานมาแสดงการกุศลที่พิธียิงธนูส่วนคุณชายเฟิงถูกให้ไปที่ตระกูลหานนำดอกไม้หายา,ยาสามดอกมาจะหอเมคาผู้ที่ไม่สามารถทำภารกิจได้จะต้องโดดสะบัวส่วนใครที่ทำภารกิจได้ดีที่สุดจะสามารถขอแลกจากสภาบดิตก็ได้แท้จริงสภาบดิตมีแผนการให้คุณชายเฟิงไปที่จวนของตระกูลตัวเองและก็แอบวางเพลิงพร้อมทั้งใส่ร้ายคุณชายเฟิงส่วนเหวินซีนั้นการให้นางไปเชิญมู่เสี่ยวมาน คุณชายหางรู้อยู่แล้วว่าคนอย่างนางไม่แยแสต่อผู้ใดดังนั้นเขาจึงคิดว่านางจะไม่ช่วยเหวินซีอย่างแน่นอนตัดมาที่มู่เสี่ยวมา่านนางได้บรรเลงเพลงอยู่ในขณะนั้นก็มีแขกที่ดื่มเหล้าเข้ามาพยายามลวนลามนางแต่แล้วเหวินซีก็ได้เข้ามาช่วยเหลือนางไว้ตัดมาที่คุณหนูหานนางเป็นแฟนขับนิยายรักของเหวินซีในขณะนั้นเองคุณชายเฟิงก็ได้แอบเข้ามา แต่เพราะว่ามีชายชุดดำเข้ามาปั่นป่วนทำให้คุณชายเฟิงสามารถลอบเข้ามาได้อย่างง่ายดายแต่แล้วก็มีเสียงเออะโวยวายคุณหนูหานจึงจะไปดูซะหน่อยแต่นางก็ได้พบกับคุณชายเฟิงนางได้ตกหลุมรักเขาในครั้งแรกและรีบช่วยเหลือเขาเข้ามาในห้องและยังบอกอีกว่าดอกไม้หายากสามดอกนั้นก็คือภาพวาดของนางเองแต่ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษคุณชายเฟิงไม่สามารถรับภาพนี้ได้ เพราะว่าถ้าหากรับไว้ก็หมายความว่าได้เข้ามาในห้องคุณหนูแล้วและจะทําให้นางเสื่อมเสียได้ตัดมาที่เวินซีนางบอกกับมู่เสี่ยวม่านว่านางได้รับภารกิจมาเชิญแม่นางมู่เสี่ยวม่านไปแสดงการกุศลที่พิธียิงธนูแม่นางมู่ได้รับปากและก็ยังให้พัดของนางเพื่อใช้เป็นหลักฐานอีกด้วยดูเหมือนแม่นางมู่จะชอบเวินซีแล้วเวินซีได้ดีใจโลดเต้นแต่ว่านางก็เจอกับชายชุดด,ดำข่าได้ส่งซิกให้นาง ว่าจะบอกว่าเขาผ่านมาแล้วผู้ทหารก็ตามมาและถามเวินซีว่าเห็นชายชุดดํำไหมนางจึงบอกว่าเห็นสิแล้วก็ชี้ไปมั่วซส่้ชายชุดดําจึงรอดมาได้ตัดมาที่พิธีรับน้องที่สํานักอินช่างคุณชายเฟิงทำภารกิจไม่สําเร็จส่วนเหวินซีได้นําพัดที่ได้จากแม่นางมู่กลับมาในพิธีเมื่อรุ่นพี่รู้ว่าเหวินซีทาภารกิจสําเร็จแต่ว่าคุณชายหานกลับไม่อยากเชื่อว่าเวินซีทําได้ทุกคนเห็นด้วยว่าเวินซีทําภารกิจที่ยากที่สุดสําเร็จ เขาจึงควรได้รับรางวัลต่างกับคุณชายเฟิงที่ทําภารกิจไม่สําเร็จเขายอมโดดสะบัวแต่ว่าเหวินซีขอร้องรุ่นพี่ว่าไม่ให้คุณชายเฟิงโดดสะบัวพิธีรับน้องได้จบลงทุกคนได้แยกย้ายกันไปนอนอวี่เลิศเซียนได้เข้ามาแซวเหวินซีว่าสมกับเป็นคู่สร้างคู่สมกันจริงๆเหวินซีจึงบอกกับเขาว่าผู้ชายด้วยการกอดกันมันแปลกจะตายแล้วนางก็เขิลแล้วจากไปคุณชายเฟิงขอบคุณเหวินซีที่ช่วย แต่ว่านางบอกว่าไม่เป็นไรคุณชายเฟิงบอกว่าเขาติดหนี้บุญคุณนางขอเพียงเขาทําได้เขาก็จะยินดีทหารที่ตามชายชุดดําตามมาจนถึงสํานักอินช่างพวกเขาพยายามเข้าไปให้ได้แต่ว่าอาจารย์ของสํานักก็ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าไปตรวจค้นแท้จริงแล้วชายชุดดําก็คือเหลอยอ้าวในคืนนั้นหวนซสีนางไม่ยอมนอนเมื่อเห็นคุณชายเฟิงจะถอดเสื้อนางจึงรีบบอกว่าจะทําอะไร คุณชายเฟิร์นจึงบอกว่าไม่ถอดเสื้อจะนอนอยังไงคุณชายเฟิงจึงแค่ถอดเสื้อนอกออกจากนั้นเขาก็มานอนและก็ขยับเข้ามาใกล้เหวนซีเพราะว่าผ้าห่มเหม็นกลิ่นสาบดังนั้นเขาจึงขอใช้ผ้าห่มร่วมกับเหวนซีด้วยแล้วนางก็สะดุ้งขึ้นเพราะเห็นเงาของใครบางคนกำลังรอบเข้ามาแท้จริงเขาคือเหลยอ้าวพวกเขาไม่รู้จึงลุมสกรรมเหลยอ้าวแต่ว่ามีหรือ พวกเขาจะทำไรเหลยอ้าวได้เหวันซีจำได้ว่าเขาคือคนที่ช่วยเหลือนางไว้นางเรียกเหลยอ้าวว่าพี่ใหญ่และก็บอกให้นอนกันได้แล้วแท้จริงห้องนี้คือห้องของเหลยอ้าวเขาเดือดเป็นอย่างมากไม่ยอมให้คุณชายเฟิร์นอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นลูกขุนนางผิดกับหวันซีที่เขาไม่ได้มีปัญหาทั้งสามคนได้ทะเลาะกันสุดท้ายทั้งเหวันซีและคุณชายเฟิร์นก็ถูกไล่ออกมานอนข้างนอกในขณะที่สภาบัณฑิต ได้เดิมพันกันว่าอีก3าวันหวนซีกับคุณชายเฟิงจะสามารถเข้าไปนอนในห้องได้หรือไม่หวีเลอร์เซียนได้มาเชิญหวนซีและคุณชายเฟิงไปนอนกับเขาด้วยทั้งสมคนเลยไปนอนเบียดกันในห้องของวีเลอร์เซียนลุ่งเช้าเพื่อนบัณฑิตได้บอกเล่าถึงวีรกรรมของเลยอ้าวไว้ว่าเขาเป็นคนที่โหดมากใครทําให้เขาไม่พอใจเป็นต้องโดนแก้จนออกจากหวินช่างอาจารย์หลิว ได้มาปลูกเหลยอ,อา้าวเขาดูโลนลานเป็นอย่างมากเมื่อเจออาจารย์เขาทั้งเกรงกลัวแล้วก็คารพในตัวอาจารหลิวเป็นอย่างมากอาจารย์หลิวตั้งความหวังในตัวเขาเป็นอย่างมากและยังบอกอีกว่าให้เหลยอ้าวคิดถึงพ่อแม่และก็พี่ชายให้มากเหมือนว่าอาจารย์หลิวจะรู้ถึงประวัติของเหลยอ้าวไปอย่างดีอาจารย์ใหญ่เฟิงได้กล่าวต้อนรับบัณฑิตใหม่แล้วบอกถึงระบบการให้คะแนนของสำนักโดยทุกคนจะต้องเลือกวิชาหลักมาคนละหนึ่งวิชา ส่วนวิชารลองสาวิชาเมื่อจบการศึกษาบรรดาอาจารย์จะประเมินการเรียนมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านเท่านั้นซึ่งการผ่านก็คือได้ร้อยคะแนนเต็มแต่หากว่าเรียนครบ4ปีและยังไม่จบการศึกษาก็จะต้องถูกไล่ออกจากสำนักพวกเราบัณฑิตก็ได้ไปฝึกวิชากับอาจารย์หลิวการฝึกที่ว่าก็คือการฝึกฝนร่างกายนั่นเองเมื่อถึงตอนกลางคืนหวนซีกับปุณชายเฟิงก็เข้านอนในคืนนี้ พวกเขานอนได้อย่างสงบเพราะว่าเหลยอ้าวแอบไปดื่มเหล้าที่โรงเตี๊ยมในเมืองอีเลอเซียนได้ไปหาเขาแล้วก็จ่ายค่าเหล้าให้จากนั้นพวกเขาก็มานอนที่โกดังของอิเลเซียนทั้งคู่ได้พูดคุยกับ,กบตำราหมื่นอักษรเพราะว่าตำราเล่มนี้ทำให้พี่ของเขาต้องตายเขาจะใช้มันในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่ของเขาเมื่อถึงตอนเช้าบรรดาบดิตใหม่ได้เข้าเรียนวิชาดีลูกคิด คุณชายเฟิร์นได้บอกถึงประวัติของลูกคิดได้อย่างละเอียดแล้วอาจารย์ก็บอกให้พวกบัณฑิตคิดบัญชีเพื่อหาคำตอบมีเพียงเหวินซีที่สามารถเขียนคำตอบได้โดยไม่ต้องใช้ลูกคิดเลยอาจารย์จึงทึ่งในความสามารถของนางและอยากให้นางเลือกวิชานี้เป็นวิชาหลักแต่ว่านางได้เลือกวิชาแพทย์เป็นวิชาหลักแล้วจากนั้นบรรดาบัณฑิตก็ได้เรียนวิชาแพทย์แล้วก็วิชาวาดภาพหวนซีถูกมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลหอเนื่องจากผลงานในการรับนองของนางโดดเด่นมาก บรรดาบดินใหม่จึงเสนอชื่อของนางคุณชายเฟิร์ได้ถามเวินซีว่าทําไมนางถึงวาดรูปไม่ได้เรื่องนางจึงตอบว่าด้วยความยากจนทําให้นางได้เรียนแค่วิชาเขียนนางยังบอกอีกว่าถ้าหากนางได้เป็นขุนนางจะให้ผู้หญิงสามารถเป็นขุนนางได้คุณชายเฟิงก็บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยทําตามที่นางว่าไว้แล้วเวนซีจงถามว่าอาจารย์ท่านนั้นเป็นใคร คุณชายเฟิร์นจึงบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดมานานแล้วอาจารย์ท่านนั้นได้ถูกลืมเลือนไปแล้วคุณชายหานเห็นพัทที่หวนซีนำมาจากแม่นางมู่แล้วเขาก็รู้สึกไม่พอใจจากนั้นจึงไปหารเรื่องหวนซีแต่ว่าคุณชายเฟิร์นกับเหลยอ,อ้าวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เข้ามาขัดขวางก่อนที่เหตุการณ์จะวุ่นวายไปมากกว่านี้หวี่เลอเซียนก็ได้เข้ามาระงับเหตุการณ์ไว้ก่อนหลังจากจบลงเหลยอ,อ้าวบอกว่านอกจากหวนซีคนอื่นก็ห้ามนอนในห้องนี้ แต่ว่าอีรเลเซียนก็มาพูดจนสุดท้ายคุณชายเฟิงก็สามารถนอนในห้องนี้ได้สุดท้ายอีรเลเซียนก็ชนะเดิมพันเลยอ้าบอกหวนซีว่าหลังจากนี้ให้เรียกเขาว,ว่าสิทธพิพี่ส่วนคุณชายเฟิงก็ให้หวนซีเรียกว่าพี่เฟิงจากนั้นทั้งเหลยอ้าและคุณชายเฟิงก็ต่างแย่งวนซีจนสุดท้ายนางแทบจะนอนไม่ได้ เมื่อถึงตอนเช้าหวนซีรีบหาอี่เลอเซียนแล้วถามว่าจะต้องทายังไงให้เหลยอ้าวกับคุณชายเฟิงยอมดีกันอี่เลอเซียนจึงแนะนําว่าให้นางไปซื้อเหล้าเจินเย่เพราะว่าเหลยอ้าวชอบการดื่มเหล้าเป็นอย่างมากและเหล้าเจินเย่ก็เป็นเหล้าที่เขาโปรดปานเมื่อหวนซีบอกว่านางไม่มีเงินอี่เลอเซียนจงนึงให้เงินกับนางมาซื้อเหล้าโดยแลกเปลี่ยนกับการมาทําธุรกิจขายนิยายรักกับเขา เหวินซีได้ซื้อเหล้าเจินเย่มาหนึ่งไหแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ถูกจับตามองโดยสภาบัณฑิตเหวินซีได้นําเหล้าเจินเย่มาให้เหลยอ,อา้าวโดยนางอยากให้เหลยอ้าวดีกับคุณชายเฟิงลอเลยอ้าวบอกว่าถ้าหากนางสามารถดื่มเหล้าเจินเย่ถึงสามอึกเขาจะยอมดีกับคุณชายเฟิงเหวินซีได้ดื่มเหล้าตามสัญญาแต่ว่าด้วยความแรงของเหล้าเจินเย่ทาให้นางเมาเป็นอย่างมากจนพูดจาเลอะเทอะสุดท้ายสภาบัณฑิตก็เข้ามาหาเรื่องพร้อมอ้างกฎของสํานักเพื่อกั่นแกล้งเหวินซี แต่ว่าคุณชายเฟิงกับเหลยอ,อ้าวก็เข้ามาช่วยไว้จนเกือบจะมีเรื่องกันสุดท้ายอีและเซียนก็เข้ามาหยุดเรื่องราวทั้งหมดไว้ก่อนและหวนซีก็ได้อ้วกใส่คุณชายหานเขานั้นหัวร้อนมากและบอกว่าเรื่องนี้เขาจะทําบันทึกถึงอาจารย์หลังจากจบเรื่องหวนซีคุณชายเฟิงเหลยอ,อ้าวแล้วก็อีและเซียนต่างจับมือสัญญาเป็นเพื่อนกันงงหวนซีตื่นขึ้นจากอาการเมาค้างนางได้มาคุยกับเหลยอ,อ้าว เขาบอกให้นางเลิกยุ่งกับคุณชายเฟิงเพราะว่าความแตกต่างจากฐานะและชาติตระกูลเรื่องที่เหวินซีเมาเล่านั้นรู้ไปถดึงหูของอาจารย์หลี่หู้เขาเป็นคนสอนวิชากฎหมายแม้ใบหน้าจะยิ้มแย้มแต่ว่าเขาชอบที่จะตัดคะแนนคุณธรรมของนักเรียนถ้าหากโดนหักคะแนนจนหมดแล้วแล้วก็จะโดนไล่ออกจากสำนักโดยเหวินซีโดนหักสิคะแนนและหักเบียวัดร้อยแปเลยเอ้าวได้มาหาบ้านของอาจารย์เสี่ยวติ้งคุณภายในบ้านดูซุดโสม ดูเหมือนบ้านล้างเขาได้ตามหาจนเจอป้ายวิญ,ญญาณของเสียบติ้งคุณเขาเห็นว่ามีคนเพิ่งจะมาเผากระดาษเงินกระดาษทองและรู้ว่ามีคนตามขเขามาลอเลยอา้าวได้รับกระดาษที่เขียนอักษรอะไรบางอย่างไว้จากนั้นคนที่ตามมาก็ได้หนีไปสิทธิ์พี่ได้มาบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันไหว้ครูให้หาสิ่งของมาหกอย่างเพื่อใช้ในพิธีแล้วหวนซีและเพื่อนบดดิดก็มาเลือกซื้อของในเมืองแต่ในระหว่างที่กำลังเลือกซื้อของนั้น ได้เจอกับแม่นางมู่นางได้เข้ามาเชิญหวนซีและบัณฑิตไปในงานประมูลศิลปะคุณชายเฟิงได้ไปที่งานประมูลในขณะนั้นเองคุณหนูหานก็อยู่ในงานประมูลด้วยขณะที่หวนซีได้ไาคุยกับแม่นางมู่นางก็ได้ปรับทุกข์กันหวนซีบ่นว่ากินเหล้าไม่เก่งแม่นางมู่จึงอาสา,าช่วยเหลือหวนซีโดยให้ยาวิเศษแก้เมาเมื่องานประมูลเริ่มคุณหนูหานประมูลแข่งกับคุณชายเฟิงจนสุดท้ายนางชนะการประมูลเมื่อคุณชายเฟิงออกจากที่ประมูล คุณหนูหานก็รีบตามมาและก็แกล้งทำเป็นชนเขาจากนั้นจึงชวนคุณชายเฟิงคุยแล้วก็ไปกินน้ำชาด้วยกันแต่ว่าคุณชายเฟิงปฏิเสธแต่ก่อนจากกันคุณหนูหานได้ถามเขาว่ามีคนที่ชอบแล้วหรือยังคุณชายเฟิงจึงบอกว่าไม่มีนานตั้งแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อาจารย์หวังคุยกับหาดิตติง เพื่อขอให้เขายอมมาเป็นอาจารย์ที่สำนักอินช่างเพราะว่าเขาอยากให้มหาบดิตติงมาสอนให้กับบัณฑิตรุ่นนี้เนื่องจากเขาเห็นถึงความโดดเด่นของคุณชายเฟิร์นและก็หวินซีบรรดาอาจารย์ได้มาเจอกับมหาบดิตติงเขาได้บอกว่าเขาจะเข้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่เนื่องจากเขาได้ทําผิดอาจารย์ใหญ่เฟิร์นจึงถามว่าแล้วตาแหน่งมหาบดิตละใครจะมาแทนอาจารย์ติงจึงบอกว่า อาจารย์หวังจะเฟ้นหาจากหนึ่งในพวกท่านนี่แหละขึ้นมาเป็นแทนทําให้อาจารย์ใหญ่เฟิงดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นก็เริ่มพิธีไหว้ครูตามธรรมเนียมของสํานักบัณฑิตใหม่ได้เรียนวิชาดนตรีคุณชายเฟิงได้โชว์การเป่าขลุ่ยได้อย่างยอดเยี่ยมอาจารย์สอนดนตรีได้ให้หวนซีแสดงการเป่าขลุ่ยเนื่องจากหวนซีไม่เคยทํามาก่อนนางจึงทําไม่ได้เรื่องเลยอ,อ้าวเห็นเพื่อนเพื่อนหัวเราะเยาะเขาจึงเอาขลุ่ยขึ้นมาเป่ามุ้งม้วๆอาจารย์ได้ติเขาวรวมถึงเพื่อนๆได้บูลลี่เลยอ้าว ทำให้เขาโกรธและลงไม้ลงมือกับเพื่อนักเรียนและก็อาจารย์ด้วยเมื่อถึงวิชาวาดรูปเหลยอ,อ้าวก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนและนอนในห้องเรียนอีกรวมถึงเขาได้ขโมยป้ายของอาจารย์มาดูแท้จริงแล้วเขากําลังสืบหาคนที่ตามหาเขาที่สุสานเสี่ยวติ้งคุนนั่นเองเหลยอ,อ้าวกาลังตามสืบลายมือคนที่เขียนอักษรนั้นคุณชายเฟิงกําลังสอนเหฝนซีวาดรูปโดยเขายอมเป็นแบบให้นางวาดเหลยอ,อ้าวได้เข้ามาเรียนวิชาลูกคิดแต่ว่าเขาก็ได้นอนในห้องเรียนอีกแล้ว เหมือนเคยอาจารย์สอนวิชาโลกพิษก็พยายามทาบทามเหมือนซีให้สนใจวิชาของเขาเหวอนซีพยายามทําตัวเหมือนบัณฑิตเกเรโดยเรียนแบบเหลยอ,อ้าวและก็ติดตามเขาเหลยอ้าวท้าให้เหวอนซีลองกระทืบสภาบัณฑิตสภาบัณฑิตพยายามโต้อตอบแต่ว่าเหลยอ้าวอยู่ข้างๆเขาเลยไม่กล้าคุณชายเฟิร์นได้มาคุยกับเหลยอ้าวว่าเพื่ออนาคตของเหวอนซีอย่าได้ทําให้นาเป็นคนที่เกเรเลยจนทั้งคู่ได้ทะเลาะกันเหลยอ้าวบอกให้เหวอนซีติดตามเขา ในขณะที่คุณชายเฟิงไม่ให้นางไปแต่ด้วยความที่เหวินซีอยากออกจากสำนักนางเลยตามเหลยอ,อ้าวไปและเหลยอ,อ้าวกับเหวินซีก็ได้แอบไปข้างนอกสุดท้ายได้เจอกับเรื่องดาวทะเลวิวาทพวกเขาก็ได้ช่วยเอาไว้แต่ว่าเกิดเหตุที่ทำให้ข้าวของในร้านเสียหายเหลยอ,อ้าวเลยเอาป้ายบัณฑิตให้กับเจ้าของร้านพร้อมบอกว่าจะมาถ่ายป้ายนี้คืนเมื่อกลับมาสำนักสภาบัณฑิตก็รอ,อผิดพวกเขาอยู่แล้วและด้วยความเมาบวกกับความอยากออกจากสำนักเหวินซี จึงสาร,รภาพต่อหน้าสภาบัณฑิตว่าได้ถีบคนในสภาบัณฑิตและก็ได้ทะเลาะกับคนในเมืองด้วยตอนเช้าเจ้าของร้านได้มาเอาเรื่องกับพวกเขาเหวินซีได้ออกมายอมรับเองบรรดาอาจารย์ได้สรุปว่าให้เหลยอ้าวและเหวินซีออกแต่อาจารย์ลี่กับอาจารย์ติงช่วยพูดจนสุดท้ายมีมติให้อาจารย์ทุกคนในสำนักลงความเห็นว่าควรจะไล่พวกเขาออกหรือไม่สภาบัณฑิตรู้ข่าวดีที่เหลยอ้าวกับเหวินซีจะถูกไล่ออก คุณชายหานให้บัณฑิตทุกคนรวมรายชื่อในการไล่ทั้งสองคนออกหวนซีพยายามทำดีกับทุกคนแต่ด้วยความที่นางติดล่างแห่ไปพร้อมกับเหลยอา้าวทำให้ทุกคนไม่สะดวกใจจะช่วยนางคุณชายเฟิร์นได้สืบข้อมูลที่โรงเตียมได้ความว่าแท้จริงแล้วที่ข้าวของในร้านเสียหายเพราะนักเรียนที่มาชนหวนซีเท่าแก่ร้านรู้ว่าไปเอาเงินจากนักเรียนคงไม่ได้จึงมาหาเรื่องกับหวนซีและเหลยอา้าวหวีเลอร์เซียนได้มาคุยกับหวนซีว่า เหตุที่บัณฑิตทุกคนไม่สนใจการไล่ออกของเหวินซีกับเหลยอ้านนั้นก็เพราะว่าพวกเขาไม่ชอบหน้าเหลยอ้าวจึงทําให้พวกเขาเมินเฉยต่อเหวินซีอี่เล่เซียนจึงบอกว่าให้เหวินซีนั้นไปขอร้องเหลยอ้าวโดยการอดอดอ้อนเขาตัดมาที่คุณชายเฟิงเขามาสืบว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างจนได้มาพบกับสาวใช้ของคุณหนูหานนาจึงบอกว่าเรื่องที่คุณชายหาอยู่นั้นคุณหนูหานรู้เป็นอย่างดีเหวินซีได้มาอดอดอ้อนเหลยอ้าว ให้ช่วยเหลือนางจนสุดท้ายเลยอ้าวทนความอ่อนอ้อนของนางไม่ไหวจึงยอมช่วยเหลือคุณชายเฟิงได้มาหาคุณหนูหานนางยินดีที่จะช่วยเป็นพยานให้กับเขาคุณชายหาดนำรายชื่อบัณฑิตที่ต้องการให้เหวินซีกับเลยอ้าวออกมาให้อาจารย์ลี่เหวินซีกับเลยอ้าวเข้ามาเรียนพร้อมด้วยการแต่งตัวที่ดูสุภาพแปลกตาของเลยอ้าวเหวินซีบังคับให้เลยอ้าวทำข้อสอบแต่นางสังเกตว่า คุณชายเฟิร์นะไม่ได้มาเข้าห้องสอบแท้จริงและคุณชายเฟิร์นมาหาอาจารย์ลี่เพื่อช่วยเหลือพวกเขาสุดท้ายเหวนซีกับเลยอ้าวก็รอดจากการถูกไล่ออกคุณชายหานพยายามเข้ามาหาเรื่องเหวนซีเหลยอ้าวจึงเ,เข้ามาช่วยแต่ว่านางบอกว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในช่วงดูพฤติกรรมต้องระงับอารมณ์เอาไว้เมื่อถึงวิชาของอาจารย์ติงได้เริ่มสอนในการบอกให้บัณฑิตเติมเต็มความจริงใจลงในหายจนเต็ม แท้จริงหายใบนั้นก็คือหายของอาจารย์ใหญ่เฟิงอาจารย์ติงได้โชว์การเล่นมายากลในระหว่างที่ทุกคนสนุกสนานอยู่นั้นคุณชายเฟิงก็ลุกขึ้นและบอกว่านี่คือห้องเรียนการแสดงนี้ไม่สมควรอาจารย์ติงจึงโยนหายนั้นทิ้งจนแตกจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มสอนแนวคิดให้กับเหล่าบัณฑิตและได้ชื่นชมคุณชายเฟิงเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่คัดค้านการสอนที่ผิดของเขาคุณชายเฟิงเป็นคนเดียวที่ผ่านส่วนที่เหลือนั้น สอบตกหมดอาจารย์ใหญ่เฟิงถามอาจารย์ติงว่าไหาของข้านั้นอยู่ไหนอาจารย์ติงบอกว่าเนื่องจากไหเป็นหนึ่งในการสอนจึงได้ทําแตกไปอาจารย์ใหญ่เฟิงถึงกับสุดเลยทีเดียวเมื่อถึงวิชาดนตรีหวนซีและเหลยอ,อ้าวนั้นจำเป็นต้องผ่านเพราะถ้าหากไม่ผ่านเขาจะถูกไล่ออกจากสำนักแน่ๆพวกเขาจึงเริ่มฝึกด้วยกันแต่ก็ไม่ได้เรื่องจนคุณชายเฟิงต้องมาช่วยสอนด้วยเขาสอนหวนซีแล้ว นางก็ไปสอนเลยอ้าวต่อจนสุดท้ายทั้งคู่สามารถเป่าขลุ่ยได้อย่างไพเราะจนบัณฑิตทุกคนอยากจะมาเรียนกับคุณชายเฟิงแต่ว่าสุดท้ายก็โดนเลยอ้าวไล่ออาาจากห้องไปหมดเหวินซีบอกกับคุณชายเฟิงว่าเพื่อนบัณฑิตไม่กล้าเข้าใกล้เขาแล้วเพราะว่าเขาปิดตัวไม่ยอมสอนวิชาให้กับเพื่อนบัณฑิตเหวินซีจึงเป็นคนสอนเป่าขุยให้กับเพื่อนบัณฑิตเองเมื่อถึงตอนสอบนางก็สามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย ส่วนเหลยอ,อ้านนั้นก็สามารถเป่าขูดได้อย่างยอดเยี่ยมอาจารย์ดนตรียังตกใจเลยว่าเขาสามารถพัฒนาความสามารถได้อีกบรรดาอาจารย์ได้คุยกันว่าหวนซีได้ทําให้เหลยอ,อ้าวกับตัวเป็นคนใหม่ดังนั้นจึงเลิกทันบนสภาบัณฑิตรู้ข่าวคุณชายหานจึงไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งหวนซีได้มาเขียนนิยายต่อคราวนี้ นางเขียนให้มีผู้ชายสองคนมาแย่งชิงนางเอกแล้วนางก็เขียนจบหวีเลอเซียนเอาผลงานไปให้เท่าแก่เฉาและบอกว่าแบ่งกันคนละ 30- 70เท่าแก่เฉาได้30หวีเลอเซียนได้70หวนซีนมาปรึกษาคุณชายเฟิงว่าเขาจะไปงานขายหนังสือโดยจะแปลงโฉมเข้าไปมีผู้คนสนใจนิยายของนางไปอย่างมากรวมถึงคุณหนูหานด้วยนางถามว่า สเปคของหวนซีเป็นยังไงหวนซีจึงบอกว่าเป็นคนที่สง่าง,งามเย้าวยวนปาดเปลืองไม่เหมือนใครแล้วนางก็เริ่มขายหนังสือหวนซีได้นําเงินไปซื้อสมุนไพรที่เป็นตัวยาให้กับน้องชายของนางแต่ว่าตัวยานี้มีจํานวนน้อยทําให้ไม่สามารถขายให้ได้นางจึงต้องการเงินไปซื้อสมุนไพรในเมืองอี่เล่อเซียนจึงเสนองานเขียนจดหมายรักให้กับนางโดยนางต้องเขียนแทนคุณหนูหาน เพื่อที่จะเอาไปให้คุณชายเฟิงในตอนกลางคืนหวนซีเจอกับชายชุดดําแล้วเขาก็รีบไปหลบในขณะที่ทหารก็ผ่านมาเลยถามนางว่าเห็นชายชุดดําหรือเปล่าเหมือนเช่นเคยนางก็บอกว่าไม่เห็นเลยทําให้เขารอดมาได้เมื่อนางกลับมาที่ห้องคุณชายเฟิงก็ทักว่าทำไมวันนี้กลับดึกหรือว่าเจ้าไปหาแม่นางมู่หวนซีจึงพยายามหาข้ออ้างไปเรื่อยเลยเอ้าวได้เข้ามาที่ห้องพอดีแล้วก็กล่าวคําขอบคุณกับหวนซี แท้จริงแล้วเขาขอบคุณเพราะว่าเหวินซีช่วยเขารอดจากทหารมาได้หลายรอบคุณชายเฟิงพยายามเตือนให้เหลยอ,อ้าวอย่าดื่มเหล้ามากนะักแต่เขาก็ทำตัวเฉยเมยไม่สนใจคุณชายเฟิงเอาจดหมายรักมาให้กับเหวินซีตีความหมายคุณชายเฟิงบอกว่าคนที่เขียนจดหมายอันนี้ไม่รู้จักใช้คําและก็ติต่างๆนานา,นาจนนางต้องเฉลยความหมายของจดหมายรักให้เขารู้คุณชายเฟิงจึงได้เขียนจดหมายตอบในตอนกลางคืนอวี่เล่เซียนและเหวินซี ได้มาบอกกับคุณหนูหานว่าคุณชายเฟิงจะตั้งใจเรียนก่อนที่จะคิดเรื่องความรักแต่คุณหนูหานก็ไม่ยอมแพ้จึงจะเขียนจดหมายตอบไปจนในที่สุดคุณชายเฟิงก็รู้ว่าเหวินซีเป็นคนเขียนจดหมายแทนคุณหนูหานคุณชายเฟิงได้บอกกับคุณหนูหานว่าเขาไม่อ่านรับไมตรีของนางได้แต่คุณหนูหานกับบอกว่าแล้วในจดหมายทําไมถึงเขียนมาในเชิงที่ตอบรับคุณหนูหานผิดหวังมากแต่ว่าอีเวอร์เซียน กับบอกกับคุณหนูหานว่าคุณชายเฟิงชอบคนที่มีหลักการและหนักแน่นดังนั้นคุณหนูหานต้องมั่นใจในตัวเองอย่ายอมแพ้คุณชายเฟิงดุหวันซีว่าต่อไปนี้ห้ามไปไหนโดยที่ไม่บอกเขาแต่นางกับบอกว่านางไม่ใช่นักโทษจะไปไหนไม่จําเป็นต้องบอกในขณะที่เหวันซีออกมาเจอคุณหนูหานนั้นนางได้บอกความจริงกับคุณหนูหานว่าแท้จริง คุณชายเฟิงไม่ได้ชอบคุณหนูหาเลยพร้อมกับด่าอวีเลอร์เซียนว่าอย่าหาเงินแบบนี้อีกเลยอวีเลอร์เซียนได้มาบอกว่ามีงานจะให้นางทําและบอกว่าให้ไปหาเขาที่หอสมุดมู่หลานคุณชายเฟิงตอนนี้ไม่สนใจเหวินซีแม้แต่จะนั่งกินข้าวด้วยก็ไม่ยอม วนซีพยายามเรียกร้องความสนใจของเขาแต่คุณชายเฟิร์ลกับไม่สนใจเมื่อหวนซีมาถึงห้องสมุดมู่หลานหวีเลอร์เซียนแนะนํางานคัดลอกหนังสือมาให้กับนางคุณชายเฟิร์ลมาเขียนหนังสือจนดึกดื่นด้วยใจที่วาวุ่นจนถึงตอนเช้าเขาก็ยังคัดหนังสือไม่ยอมหยุดหวนซีพยายามเรียกร้องความสนใจเช่นเคยแต่เขาก็ไม่สนใจเหลอยอ้าวได้มาคุยกับหวีเลอร์เซียนเรื่องของตัวอักษรที่เขาเจอแท้จริงตัวอักษรที่ว่าก็คือชื่อนักโทษเมื่อนานมาแล้ว เพื่อจะสืบตามหาข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาจึงอาสา,าทำขลาดที่ห้องสมุดเก่ามรนดาอาจารย์กับตกใจกับการทำของเหลยอ้าวคุณชายเฟิงในที่สุดก็ยอมพูดกับหวนซีนางดีใจมากนางถามว่าเจ้าไม่โกรธข้าแล้วเหรอเขาจึงตอบว่าข้าโกรธมานานแล้วจนหายโกรธไปแล้วพวกเขาได้มาที่หอสมุดมู่หลานแท้จริงคุณชายเฟิงคัดหนังสือมาแทนนางแล้วนางก็บอกกับเขาว่าต่อจากนี้เขาห้ามหลอกนางแล้ว แต่นางสามารถหลอกเขาได้ตอนนี้ทั้งคู่ได้คืนดีกันแล้วตัดมาที่อีเลอร์เซียนกับเหลอ้าวทำความสะอาดที่หอสมุดจนสุดท้ายอาจารย์ลี่ก็ได้กลับไปพวกเขาได้เจอกับหีบใบหนึ่งใส่กุญแจไว้พวกเขาจึงเปิดหีบแต่กลับพบกับนิยายรักของเหวินซีคุณชายเฟิงถามเกี่ยวกับนิยายที่เหวนซีแต่งเขาถามว่าทำไมอยู่ดีขอทานจึงกลายเป็นหนุ่มหล่อได้ เขาไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเลยอ,อ้าวก็เข้ามาถามเหวินซีว่าในนิยายทําไมถึงมีประโยคที่เขาชอบพูดอยู่บ่อยๆนางจึงยอมรับว่าเป็นคนเขียนเลยอ,อ้าวและคุณชายเฟิงจึงบอกว่าเล่มต่อไปให้เขียนให้ดีกว่านี้ อีเลเซียนจะตามสืบข้อมูลของนักโทษให้กับเหลยอ,อา้าวโดยในคืนนี้พวกเขาจะไปที่โถงพิจารณาโทษเหลยอ้าวขอนิยายรักกับอีเลอเซียนในขณะที่อาจารย์ใหญ่เฟิงเข้ามาในห้องพอดีแล้วก็ได้ยึดนิยายไปแท้จริงอาจารย์ใหญ่เฟิงก็เป็นแฟนนิยายเหมือนกันจิตพี่ได้บอกกับเหวินซีว่าจะคืนตำแหน่งผู้ดูแลหอให้กับนางเหวินซีได้อ่านจดหมายที่น้องเขียนมาให้บอกว่าเงินที่ส่งมาไม่พอใช้และท่านแม่ก็ได้ไปทำงานรับจ้าง หวนซีจึงต้องรีบหาเงินส่งกลับไปให้ที่บ้านหวนซีมาปรึกษาอี่เลอเซียนเกี่ยวกับเรื่องงานเขาแนะนำว่าให้เขียนนิยายโดยเขายอมช่วยเหลือนางและยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับนาง5้าร้อหวนซีเจอกับเพื่อนบัณฑิตโดยอาจารย์ลงโทษเพราะว่าขัดนิยายรักนาจึงกลัวว่าจะถูกจับได้แต่ด้วยความจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องทำเหลยอ,อ้ากับอี่เลอเซียนมาทำความสะอาดที่โถงพิจารณาโทษอาจารย์หลี่ฮู้ ก็ได้ให้เวลาพวกเขาสองชั่วยามในการทำความสะอาดเมื่ออาจารย์หลี่ไปพวกเขาก็รีบหาจนในที่สุดเจอกับช่องลับเก็บบันทึกการลงโทษบดิตของสำนักอื่นช่างพวกเขาได้พบกับข้อมูลนักโทษในตอนนั้นและพวกเขาจะไปตามหาหนึ่งในนักโทษที่ชื่อว่าเคอร์ซือจินเมื่ออาจารี่กลับมาก็พบกับความผิดปกติบางอย่างในตอนกลางคืนหวนซีได้แอบย่องออกมาเพื่อเขียนนิยาย คุณชายเฟิงก็แอบย่องออกมาอ่านนิยายที่นางเขียนไว้ในขณะเดียวกันเหลยอ,อ้าวก็แอบออกมาอ่านด้วยในนิยายบอกว่าจอมยุทธทั้งสองก็อกหักเพราะว่านางเอกได้ทิีทั้งสองคนไปทั้งเหลยอ,อ้าวและคุณชายเฟิงต่างมาหานางและบอกให้แก้ไขตัวละครในเรื่องให้ดีกว่านี้ในตอนกลางคืนทั้งเหลยอ,อ้าและคุณชายเฟิงต่างพยายามแอบดูนิยายที่หวนซีเขียนจนนางทนไม่ไหว ให้พวกเขาเขียนเลยว่าอยากให้เรื่องราวออกมาเป็นอย่างไรตอนเช้าอีเลเซียนได้มาหาแม่นางมู่เนื่องจากใกล้วันเกิดของนางแล้วนางบอกว่าของขวัญที่ลํำค่าไม่มีคา่ากับคนที่ให้แม่นางมู่จึงขอให้เขาช่วยเชิญเหวินซีมาที่งานวันเกิดของนางวีเลเซียนรับปากว่าจะทําให้แลกกับการเขียนคําแนะนํานิยายให้กับเขาคุณชายหานนึกถึงอดีตที่เขารักกับแม่นางมู่เขาคิดว่าจะหาของขวัญอะไรให้กับนางดี ที่สภาบัณฑิตคุณชายหานให้พวกเขาสืบว่าใครเป็นคนเขียนนิยายลักนี้คุณชายหานมาฟ้องอาจารย์ลี่ว่ามีคนลอบเขียนนิยายลักพวกเขาจึงเข้ามาค้นห้องของทุกคนในที่สุดสภาบัณดิตก็พบนิยายที่ห้องของเลยอ,อา้าวเหลยอ,อา้าวรีบมาบอกข่าวกับคุณชายเฟิงและเหมือนสีจากนั้นเหวือนสีก็ถูกเรียกตัวไปที่โถงพิจารณาโทษอาจารย์ใหญ่เฟิงถามว่านิยายสามเล่มนี้ มีลักษณะแตกต่างกัน3แบบหวนซีคุณชายเฟิงและเหลยอ,อา้าวต่างบอกว่าแต่ละคนเป็นคนแต่งนิยายพวกนี้เองอาจารย์ใหญ่บอกว่านิยายเขียนดีมากคุณชายหานพยายามเข้ามาบอกว่าพวกเขาทำผิดกฎสำนักต้องลงโทษแต่ว่าอาจารย์ใหญ่กับบอกว่าข้าสามารถตัดสินเองได้วีเลอเซียนบอกว่าการจะเพิ่มยอดขายทำได้ง่ายๆแค่ให้แม่นางมู่แนะนำนิยายก็สามารถดันยอดขายเพิ่มขึ้นได้แล้วคุณชายหาน ได้มาหาแม่นางมู่พร้อมนำของขวัญมาให้แท้จริงแต่ก่อนแม่นางมู่กับคุณชายหานเคยเป็นคนรักกันแต่ด้วยความที่พ่อของเขาไม่ชอบแม่นางมู่จึงทำให้ต้องเลิกกันเมื่อถึงวันงานหวีเลอเซียนคุณชายหานได้ไปที่งานหวีเลอเซียนได้บอกว่าวันนี้ใครจะได้ลูกบอลแพรปักคุณชายหานจึงบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ใครจะกล้ารับบอลแพรปักแม่นางมู่ได้ออกมาไล่ล่าบอลแพรปัก ในที่สุดเหวนซีก็ามาถึงงานแม่นางมู่ดีใจมากจากนั้นนางก็โยนลูกบอลให้กับเหวนซีจากนั้นนา,น,น,น,าน,น,นางก็วางลูกบอลลงพื้นแม่นางมู่ใจสลายแต่แล้วเหวนซีก็บอกว่าตะกี้มือลื่นนางจึงหยิบขึ้นมาใหม่แม่นางมู่ดีใจมากและก็ได้เข้าไปหาเหวนซีเหวนซีถามถึงจดหมายแนะนําของแม่นางมู่ เมื่อเหวินซีเอ่ยปากแม่นางมู่ก็หยิบออกมาทันทีเหลยอ้าวปอเป็นชายชุดดำแล้วก็เจอตัวเคอร์ซื่อจินแต่ว่าเขาก็ถูกรอบแทงจนบาดเจ็บเมื่อเหลยอ้าวกลับมาที่ห้องก็เจอกับคุณชายเฟิงเขาเห็นเหลยอ้าวอาการไม่ค่อยดีคุณชายเฟิงจึงเข้ามาช่วยเหวินซีไม่ยอมกลับห้องแต่มาพูดคุยกับอีเลอเซียแล้วก็เขียนนิยายจนถึงเช้าข่าวลือเรื่องเหวินซีไปรับบอลแพรปากของแม่นางมู่แพร่กระจายไปทั่วสำนัก วีเล่อเซียนคุยกับเหลยอ้วว่าการที่เขาเจอเครื่อซื้อจินนั้นง่ายมากแต่ทําไมทางการถึงไม่พบตัวเขาอาจมีคนแก้ข้อความในหนังสือทําให้พวกเขาตกหลุมพรางก็ได้พวกเขาสงสัยในอาจารย์หลี่ฮู้อวีเล่อเซียนกับเวินซีมหาท้าแกา่เฉาพบว่านิยายได้ขายหมดแล้ววีเล่อเซียนแนะนําเท่าแก่เฉาว,ว่าคราวหน้าให้เก็บค่าหนังสือมาก่อนแล้วค่อยจัดส่งไปให้เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้น และอี่เล่อเซียนบอกให้เหวินซีไปพบแม่นางมู่เ <_: S 1> พื่อขอบคุณที่นางเขียนจดหมายแนะนํานิยายให้หวนซีมาหาแม่นางมู่พร้อมเอานิยายมาให้และนางบอกว่าสิ่งที่แม่นางมู่ต้องการนางไม่สามารถตอบสนองได้แม่นางมู่เสียใจเป็นอย่างมากอี่เล่อเซียนนํานิยายเล่มที่ห้ามาให้กับคุณหนูหานพร้พอมทั้งให้กําลังใจนางและบอกว่าจะชวนคุณชายเฟิง์มาหาคุณหนูหาหนอี่เล่อเซียนให้เหวนซีชวนคุณชายเฟิง์ออกมาหาคุณหนูหาน หวนซีมาชักชวนให้คุณชายเฟิงไปหาคุณหนูหานเพื่อปลอบใจนางตัดมาที่ตลาดแม่นางมูนางไม่เข้าใจว่าทำไมหวนซีถึงเมินเฉยต่อนางขนาดนี้พร้อมกันนั้นคุณชายเฟิงและหวินซีก็มาเจอกับคุณหนูหานที่ตลาดคุณหนูหานและคุณชายเฟิง มาดูวิวบนโรงเตียมแต่ว่าเหวินซีก็มาขัดจังหวะพวกเขาในขณะเดียวกันแม่นางมู่ก็มาเจอพวกเขาจึงชวนกันไปดื่มเหล้าพร้อมกันนั้นที่ร้านเหล้าคุณหนูหานก็อยู่ที่ร้านทุกคนจึงดื่มเหล้าด้วยกันจนสุดท้ายแม่นางมู่และคุณหนูหานเมาและก็ได้คุยปรับทุกกันคุณชายเฟิงและเหวินซีก็แอบกลับมาที่สำนักในขณะที่อาจารย์ลี่ ถูกกับดักของเหลยอ,อา้าวทำให้เหลยอ้าวตายใจคิดว่าจารี่ไม่มีวรยุทธ์เมื่อพวกเขากลับมาเหลยอ้าวก็ดุหวนซีว่าคราวหน้าต้องพาเขาไปดื่มเหล้าด้วยเหลยอ้าวมาคุยกับอีเลอร์เซียนว่าเขาต้องไปหาเครือซื่อจินให้เจอดังนั้นเขาจึงเขียนคำให้ลายเครือซื่อจินเพื่อเรียกร้องให้เขาเผยตัวออกมาในขณะเดียวกัน ทางการก็กำลังตามหาผู้ที่เขียนคำต้องห้ามนั้นเหล่าเพื่อนบัณฑิตเข้าใจผิดว่าคุณชายเฟิงรังแกหวินซีเพราะว่าในทุกครั้งที่เห็นเหวินซีอยู่กับคุณชายเฟิงเหมือนกับผู้หญิงที่ถูกรังแกหวินซีบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วแท้จริงพวกเขารักใคร่กันดีนางบอกว่านางกำลังหาข้อมูลเพื่อเขียนนิยายเล่อใหม่แล้วนางก็บ่ายเบี่ยงหนีไปเหวนซีมาหาท่านแม่ และบอกว่านางจะไม่ทําให้เป็นที่ผิดสังเกตรพร้อมทั้งจะส่งเงินให้กับท่านแม่แต่แม่เหวนซีก็บอกให้นางรักษาตัวเองให้ดีเมื่อนางกลับมาที่สํานักก็ถูกสภาบัณฑิตเล่นงานว่าทําผิดกฎอีกแล้วคุณชายหานได้ลงโทษหวนซีโดยการให้นางยืนบนกาแพงเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งก,ก้านทูบพวกเขาก็จะถามหวนซีว่าทําผิดหรือไม่แต่ว่านางไม่ตอบและก็ยืนต่อไปเรื่องมาถึงหูคุณชายเฟิงเขารีบมาช่วยนาง ในขณะที่สถานการ์ตึงเครียดหวีเล่อเซียนจึงเข้ามาไก่เกียรจนทุกคนสงบลงเหลยอ้าวได้มาตามตัวเครือซื้อจินที่หมู่บ้านในขณะที่ทางการก็เตรียมการจับตัวเขาบัณฑิตได้มารวมตัวกันคุยว่าสภาบัณฑิตตอนนี้มีอำนาจมากเกินไปแล้วคิดจะทำอะไรก็ได้ในขณะนั้นสภาบัณฑิตก็เข้ามาเรียกตัวบัณฑิตไปทำโทษโดยให้ยอมรับความผิดต่อหน้าบัณฑิตทุกคนเพราะว่าพวกเขาช่วยเหลือหวนซี เรื่องเริ่มรุนแรงขึ้นขนาดนั้นเองอาจารย์ใหญ่เฟิงก็เข้ามาพอดีคุณชายเฟิงก็บอกว่าสภาบัณฑิตใช้อำนาจส่วนตัวเพื่อลงโทษพร้อมกันนั้นคุณชายเฟิงก็นำรายชื่อผู้ที่ไม่พอใจสภาบัณฑิตมาให้อาจารย์เฟิงดูดังนั้นจึงต้องอภิปรายในคืนนี้ทั้งฝั่งสภาบัณฑิตและฝั่งเพื่อนบัณฑิตต่างร่วมกันอภิปรายฝั่งสภาบัณฑิตอ้างกฎที่ตั้งมาตั้งแต่โบราณส่วนฝั่งเพื่อนบัณฑิตก็บอกว่ากฎที่มีประโยชน์ ย่อมทำตามแต่กฎที่ไม่เป็นธรรมย่อมไม่ถูกต้องควรที่จะปรับกฎสำนักให้เหมาะสมถูกต้องกว่านี้เพราะว่าคนเรานั้นมีชีวิตที่แตกต่างกันกฎนั้นย่อมปรับให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของแต่ละคนตัดมาที่เหลยอา้าวเขาได้หลงกลทางการและถูกพวกเขาตามล่าเหวินซีได้บอกว่าทุกคนควรจะเท่าเทียมกันผู้หญิงเองก็ควรมีความเท่าเทียมกันบัณฑิตเริ่มเห็นด้วยกับความคิดนี้ ในขณะที่เหลยอ,อ้าวนั้นกำลังจะถูกทางการจับตัวพ่อของเขาก็ได้เข้ามาช่วยพ่อของเหลยอ,อ้าวได้ดุเขาว่าทำไมไม่ไปเรียนมัวแต่ทำตัวเหลวไหลเหลยอ,อ้าวไม่ถูกกับพ่อเพราะว่าพ่อของเขาได้ตัดพ่อตับลูกกับพี่ชายของเขาไปแล้วที่สำนักอิ่นช่างสภาบัณฑิตได้พ่ายแพ้ต่อเพื่อนบัณฑิตในการอภิปรายทางการยังคงเร่งมือตามหาเครื่องซื้อจิน ในขณะที่เหลยอ,อ้าวก็ตามแอบฟังพวกเขาจนพบว่าทางการเองก็มีการแตกคอกันพวกเขาต่างแข่งแย่งสร้างผลงานคุณชายเฟิงได้มาคุยกับเหวินซีว่าควรจะคุยกับแม่นางมู่ให้ชัดเจนแต่เหวินซีกลับตอบกลับว่าแล้วทำไมท่านถึงไม่คุยกับคุณหนูหาให้ชัดเจนบ้างละ่ะพร้อมกันนั้นนางก็ถามถึงสเปคของเขาคุณชายเฟิงจึงบอกว่า ก็คือคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบบเหวินซีนี่แหละนางก็อายหน้าแดงเลยแม่นางมู่ได้เขียนจดหมายมาหาเหวินซีแต่ว่าสภาบัณฑิตกลับนําจดหมายมาให้คุณชายหานข้อความในจดหมายก็คือให้เหวินซีระวังคุณชายหานไว้และในตอนนี้นางขอให้เหวินซีรักษาตัวเองให้ดีทําให้คุณชายหานยิ่งโกรธแค้นเหวินซีเข้าไปอีกอาจารย์หวัง ได้อ่านคำพูดที่อยู่ในตอนอภิปรายในขณะเดียวกันอาจารย์ติงก็บอกว่าความคิดเห็นของหวนซีและคุณชายเฟิงเหมือนกับเสี่ยวติ้งคุณทั้งอาจารย์หวังและอาจารย์ติงต่างชอบใจและอาจารย์หวังก็ไม่เชื่อว่าหวนซีจะเป็นเพียงลูกชาวบ้านพร้อมกันนั้นอาจารย์หวังก็จะนำข้อความนี้ไปห,ห้องเต้ดูด้วยอาจารย์ติงได้เขียนจดหมายถึงเพื่อนบัณฑิตที่ลีภัยการเมือง ว่ามีบัณฑิตใหม่ที่มีความคิดเห็นเหมือนกับพวกเขาในอดีตพร้อมกันนั้นเขาก็ได้แอบปลอมตัวเข้ามาในเมืองอาจารย์ติงได้มาสืบข้อมูลประวัติของเหวนซีและได้มาที่บ้านของนางจนได้เห็นแม่ของเหวนซีทําให้เขารู้ว่านางก็คือลูกสาวของเสี่ยวติ้งคุณเหลยอ้าวได้จัดที่นอนใหม่เพราะเขาไม่อยากให้เหวนซีใกล้ชิดกับคุณชายเฟิงมากเกินไปเพราะว่าเหล่าเพื่อนบัณฑิตต่างนินทากันว่าเหวินซีชอบประจบคุณชายเฟิงเพื่อนบัณฑิต ได้เข้ามาคุยพวกเขาว่าให้เหวนซีห่างๆกับคุณชายเฟิงหน่อยสภาบัณฑิตคุยกันว่าไม่พอใจที่เพื่อนบัณฑิตชนะการอภิปรายคุณชายเฟิงได้สาบานเป็นพี่น้องกับเหวนซีบรรดาบัณฑิตต่างบอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่เขาก็ยังยืนยันที่จะสาบานทำให้ต่อจากนี้ไม่มีใครที่สามารถดินคาพวกเขาได้แล้วแต่มีเพียงอีเลอเซียน ที่เหมือนจะรู้ว่านางไม่อยากจะสาบานเป็นพี่น้องกับเขาสักเท่าไหร่คุณชายหานบังคับให้อีเรสเซียนเล่นงานเหวนซีเพราะว่าคุณชายหานกลุ่มความลับของอีเรสเซียนอยู่คุณชายเฟิงทะเลาะก,กับเหลยอ้าวเรื่องที่เขาไปสาบานเป็นพี่น้องกับเหวนซีพอมาตอนเช้าเหลยอ,อ,าอ้าวก็สอบวิทยายุทธ์รบกวนคุณชายเฟิง ในขณะที่คุณแชร์เฟิงกับตอบด้วยเหตุผลแต่เลยอ้าวกับใช้อารมณ์หวนซีเลยต้องมาห้ามไว้ก่อนและก็พากันออกไปเดินเที่ยวข้างนอกเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดหวนซีได้ซื้อถุงหอมแต่พวกเขากลับบอกว่ามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่จะซื้อวีเลอเซียนได้พูดกับหวนซีเหมือนว่าเขาไม่อยากอยู่ที่สำนักแล้วในตอนนี้ฝนตกพวกเขาเลยไปหลบฝนแต่ว่าเสื้อผ้าก็เปียกไปหมดดังนั้น วีเลอเซียนจึงนำเสื้อผ้ามาให้พวกเขาเปลี่ยนหวนซีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคนเดียวเพราะว่ากลัวพวกเขาจะเห็นเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จพวกเขาแซวว่าสวยดีนะอวีเลอเซียนจึงแซวอีกว่าถ้าเจ้าเป็นผู้หญิงมีหวังพวกเราสามคนต้องแย่งเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อกลับมาที่สำนักคุณชายหานได้มาเตือนสติวีเลอร์เซียนว่าอย่าลืมงานที่มอบหมายให้ล่ะอวีเลอร์เซียนกังวลอย่างมากและก็มาคุยกับหวนซีว่าคุณชายหานกำลังวางแผน ให้นางต้องถูกไล่ออกพร้อมกับบอกอีกว่าถ้าหากเจ้าอยากจะหาทางออกจากสำนักข้าก็สามารถช่วยได้แต่นางกลับบอกว่าในตอนนี้นางไม่อยากออกไปแล้วนางจะไม่ยอมให้ใครมากดขี่ได้และหวนซีก็ออกถุงหอมมาให้กับอีเลอเซียนในตอนกลางคืนอีเลอร์เซียนได้พบว่าแท้จริงหวนซีก็คือผู้หญิงปลอมตัวมาในขณะที่สภาบัณฑิตเองก็มาถึงหวีเลอเซียนจึงแก้ตัวให้กับหวนซี ไม่ให้พวกเขาเข้าไปในห้องเก็บของในตอนเช้าหวนซีมาถามอีร์เลเซียนว่าเมื่อคืนเห็นอะไรในห้องเก็บของหรือเปล่าแต่เขาตอบว่าไม่เห็นอะไรเลยคุณชายหานมากดดันอีร์เลเซียนอีกแล้วว่าถหากราานี้พลาดอีกคุณชายหานจะต้องเปิดเผยฐาน,นะของเขาให้กับบัณฑิตทุกคนรู้เหลยอ,อ้าวคุยกับหวนซีว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอีร์เลเซียนและในทุกครั้งก่อนงานวันเกิดเขาจะหงุดหงิดเป็นประจำหวนซีสงสัยว่าทำไมเขาต้องหงุดหงิดด้วย เหลยอ้าวจึงบอกว่าอีเลอเซียนตัดขาดกับที่บ้านไปแล้วหวนซีกําลังจะเตรียมงานวันเกิดให้กับอีเลอเซียนโดยปรึกษากับคุณชายเฟิงเพื่อนบัณฑิตร่วมมือกันจัดงานวันเกิดให้กับอีเลอเซียนเมื่อมาถึงวันงานเหลยอ้าวพาอีเลอเซียนเข้ามายังโกดังเก็บของเขาทุกคนต่างมายินดีและให้ของขวัญกับเขาคุณชายเฟิงได้ให้กรอนนักกวีชื่อดังกับอีเลอเซียนเหลยอ้าวให้ม้าแกะสลัก ส่วนเวินซีให้กระดาษที่เขียนว่าสามารถขอรายนางก็ได้หนึ่งวันหวีเลอร์เซียนมีความสุขมากในวันนี้ในขณะนั้นเองสภาบัณฑิตก็เข้ามาก่อกวนในงานหวีเลอร์เซียนบอกกับคุณชายหานว่าจะไม่ทําตามที่เขาต้องการคุณชายหานั้นโกรธมากและบอกกับสภาบัณฑิตว่าจะเปิดโปงฐานะของเขาสภาบัณฑิตบอกให้หวีเลอร์เซียนแสดงฝีมือในงานจีนูให้ดีที่สุดเพื่อไถ่โทษที่เขาขัดคําสั่งของคุณชายหานในตอนนี้หวีเลอร์เซียน ก็ได้มาเข้าเรียนพร้อมกับเพื่อนบัณฑิตในชั้นเรียนอาจารย์ติงบอกว่าจะมีฝนดาวตกทุกคนต่างตื่นเต้นอย่างมากแต่ด้วยกฎสำนักห้ามบัณฑิตออกจากสำนักทั้งคืนทำให้คุณชายเฟิงขอร้องอาจารย์ติงให้เหล่าบัณฑิตสามารถออกไปนอกสำนักเพื่อเฝ้ารอดูดาวตกได้เสียงเอะอะวอยวายจนกระทั่งอาจารย์ใหญ่เฟิงเข้ามาอาจารย์ติงเลยบอกว่าคุณชายเฟิงขอให้เหล่าบัณฑิตออกจากสำนักไปดูฝนดาวตก ทำให้อาจารย์ใหญ่เฟิงอนุญาตให้เหล่าบัณฑิตออกไปได้เหล่าบัณฑิตนัดกันว่าจะไปดูฝนดาวตกที่หลังเขาคุณชายเฟิงชวนหวนซีไปดูที่บนเกาะแต่นางปฏิเสธเพราะว่าเพื่อนๆจะไปดูกันที่หลังเขาคุณหนูหานมานัดแนกับคนเดินเรือนางตั้งใจจะเดินทางไปบนเกาะพร้อมกับคุณชายเฟิงอุ๋่เลเซียนมาบอกประวัติดาวตกว่าเป็นความรักของหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าเลยเอ้าวกำลังตามหาตัวของเครื่อซื่อจิน เขาต้องการเจอตัวเขาก่อนทางการเหวินซีได้ไปหาคุณชายเฟิงและก็ไปที่เกาะด,ด้วยกันคนเดินเรือคิดว่าเหวินซีเป็นผู้หญิงเลยรีบกลับมาที่ฝั่งทําให้พวกเขาต้องติดเกาะอยู่ด้วยกันสองคนทั้งคืนเหลยอ,อ้าวสืบม,มาว่าเครอรอซือจินป่วยเป็นวรรณโลกปอดอาการใกล้ตายเขาต้องรีบหาตัวเครอรอซือจินให้เจอโดยไวเหวินซีกับคุณชายเฟิงมาดูฝนดาวตกบนเขานางในตอนนี้ได้รักคุณชายเฟิงแล้ว เพียงแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ความจริงหวนซีอธิษฐานให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ส่วนคุณชายเฟิงขอให้ความเป็นไปไม่ได้ของนางเป็นจริงแล้วก็มีฝนดาวตกในขณะเดียวกันคุณหนูหานก็เฝ้ารอพวกเขาอยู่ที่ท่าเรืออย่างเดียวดายนางร้องไห้เสียใจเมื่อถึงตอนเชา้าพวกเขาได้กลับขึ้นฝั่งเจอกับคุณหนูหานที่รออยู่คุณหนูหานต่อว่าหวนซีว่านางขัดขวางการดูฝนดาวตกกับคุณชายเฟิง พร้อมทั้งด่าว่าเหวินซีเป็นคนละชั้นกับคุณชายเฟิงทำให้เขาเดือดแทนเหวินซีแต่ในที่สุดคุณหนูหานก็เป็นลมทำให้คุณชายเฟิงต้องพานางไปหาหมอเมื่อเหวินซีกลับมาที่สำนักหวีเล่อเซียนก็ถามว่าเป็นอะไรนางจึงบอกว่าชาติกำเนิดความแตกต่างทางฐานะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หวีเล่อเซียนจึงพูดให้กำลังใจนางเพราะว่าเขารู้แล้วว่านางหลงรักคุณชายเฟิงอย่างแน่นอนเมื่อคุณหนูหานตื่นขึ้น ก็เห็นคุณชายเฟิงเฝ้ารอนางอยู่ทําให้นางดีใจเป็นอย่างมากและนางก็ได้ขอโทษคุณชายเฟิงในขณะเดียวกันคุณชายเฟิงก็ได้ปฏิเสธความรักที่นางมีให้เขายังบอกอีกว่าเขาไม่ได้สนใจคนที่ฐานะหน้าตาเขาต้องการคนที่สามารถเป็นคู่ครองคู่คิดกันได้จากนั้นคุณชายเฟิงก็ขอตัวกลับสำนักนางรู้สึกเศร้าไปอย่างมากตัดมาที่สำนักคุณชายเฟิงได้กลับมา เหวินซีก็ถามอาการของคุณหนูหานเขาก็บอกว่านางไม่เป็นไรอีกทั้งเขายังถามว่าแท้จริงแล้วเหวินซีวางแผนที่จะไปดูฝนดาวตกกับเขาใช่ไหมนางก็โกรธแล้วบอกว่านางไม่ได้วางแผนจริงๆด้วยความเศร้าของคุณหนูหานนางจึงมาที่หอสมุดมู่หลานเพื่อฟังอาจารย์ฉินเล่า,านิทานในที่นั้นก็มีแม่นางมู่อยู่ด้วยแท้จริงอาจารย์ฉินก็คือเพื่อนของอาจารย์ติงที่แอบเข้ามาในเมืองน,นั่นเองเพื่อนบัณฑิตชวนเหวินซีไปดื่มเหล้า เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดคุณชายเฟิงเองก็ตามมาด้วยตัดมาคิดคุณหนูหานนางได้ขอให้อาจารย์ฉินเป็นอาจารย์นางยังบอกอีกว่าผู้ชายทําได้ทําไมผู้หญิงจะทําไม่ได้คําพูดนี้ทําให้อาจารย์ฉินประทับใจแต่ว่าเขามีเงื่อนไขในการรับเป็นสิทธิ์ก็คือ 1. เขาจะรับเฉพาะคุณหนูที่มาจากชนชั้นสูง2ห้ามพูดถึงเรื่องเขากับคนอื่น 3. ทนลาบากได้ห้ามล้มเลิกกลางคัน จากนั้นนางก็คารวะอาจารย์ฉินเป็นอาจารย์เพื่อนบัณฑิตมาดื่มเหล้ากันยกเว้นคุณชายเฟิงเขาได้เตือนเหินสีให้ดื่มเหล้าให้ใน,หน้อยหน่อยยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุนางยิ่งดื่มหนักขึ้นเมื่อเห็นนางไม่ยอมหยุดดื่มเขาจึงดื่มบ้างจนสุดท้ายเขาก็เมานางจึงอาสาพาเขากลับสำนักจากนั้นนางก็ถามเขาว่านางเหมือนสตรีไหมเขาจึงบอกว่าเหมือนสิและเขายังบอกอีกว่าหน้าตาเหมือนแต่อย่าทำนิสัยเหมือนผู้หญิงแล้วกัน จากนั้นนางก็พาเขากลับสำนักเพราะว่าดึงมากแล้วเหลยอ้าวได้เฝ้าดูที่โรงหมอจนในที่สุดเครือซื้อจินก็มาหาหมอตามที่เขาคาดเขาได้จับตัวเครือซื้อจินมาและได้ั้นความจริงในที่สุดเขาก็บอกว่าเหลยฉีอินเป็นผู้ทรยศขายเพื่อนทําให้เหล่าบัณฑิตต้องตายหวนซีพาคุณชายเฟิงมาที่สำนักในขณะที่สภาบัณฑิตพยายามไม่ให้พวกเขาเข้ามาในสำนักเหลยอ้าวที่กลับมาพอดี จึงจัดการกับเหล่าสภาบัณฑิตในขณะที่อาจารย์เรียกเข้ามาพอดีทําให้เขามารายงานต่ออาจารย์ใหญ่เฟิงทําให้เหวินซีและเหลยอ,อา้าวโดนลงโทษโดยการตีแต่ก่อนจะลงโทษคุณชายเฟิงก็เข้ามาขอรับโทษแทนแต่ด้วยกฎสํานักคุณชายเฟิงไม่สามารถรับโทษแทนนานได้ทั้งหมดทําให้อีลเลอเซียนเข้ามารับโทษที่เหลือของนางทุกคนต่างโดนลงโทษ ทุกคนต่างให้เหวินซีทายาให้แต่ว่าอีเลอเซียนอาสาทำแทนเองจากนั้นนางก็คอยดูแลทั้งสามไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินคอยหายามาให้และการท่องตำร้ายฟังหรือแม้แต่การซักผ้าให้จนในที่สุดนางกลับเป็นไข้ตัวร้อนอาจารย์ติงเป็นคนช่วยเหลือนางไว้เขาได้บอกว่าเจ้าเป็นผู้หญิงแต่แอบเข้ามาในสำนักมีจุดประสงค์อันใดนางจิงสารภาพว่า นางชื่อว่าเหวินซีส่วนเหวินปิงคือน้องชายของนางและได้เล่าเลื่อนทั้งหมดให้กับอาจารย์ติงฟังเขาก็บอกว่าหลังจากนี้จะทำอะไรก็ให้ระวังให้มากขึ้นอย่าให้ใครจับได้และเขาจะหาโอกาสที่เหมาะสมขับไล่นางออกจากสำนักโดยไวเหวินซีกลับมาที่ห้องทั้งคุณชายเฟิงและเหลยอ,อ้าวต่างเป็นห่วงนางใกล้พิธียิงธนูแล้วอาจารย์ใหญ่เฟิงบอกว่าครั้งนี้อาจารย์หวังจะมาเป็นประธานอาจารย์ใหญ่เฟิงต้องการให้งานนี้ยิ่งใหญ่ เพราะว่าเขาอยากที่จะเป็นมหาบัณฑิตอาจารย์ติงอยากให้เหวินซีกลับบ้านไปก่อนที่จะร่วมพิธียิงธนูเพราะว่าอาจารย์หวังนั้นคาดหวังในตัวเหวินซีเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงจะบอกกับเหล่าอาจารย์ว่าเหวินซีป่วยเป็นโรคหนักต้องกลับบ้านในตอนเช้าสภาบัณฑิตบอกว่าพิธียิงธนูจะมีการแข่งขันยิงธนูโดยแบ่งเป็นกลุ่มหากกลุ่มไหนชนะจะได้คะแนนยุติธรรม100คะแนนแต่การแบ่งกลุ่มนั้นต้องมีสมาชิกครบห้าคน เพื่อนบัณฑิตก็มาเข้าร่วมกลุ่มกับเขาจนเหลืออีกหนึ่งคนพวกเขาพยายามชวนเหลยอ้าวเข้าร่วมด้วยแต่เขาไม่สนใจในขณะเดียวกันสภาบัณฑิตก็ได้รวมทีมกันทุกคนต่างซ้อมยิงธนูทีมของหวนซีที่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันคุณชายเฟิงสอนหวนซียิงธนูแต่ว่านางมีแรงน้อยทําให้ไม่สามารถยิงได้นางจึงไม่อยากฝึกแล้วหนีไปแต่ว่าคุณชายเฟิงได้ตามไป และก็มีผู้ไม่หวังดีลออทำร้ายทําให้เขาบาดเจ็บที่หัวไหล่เขาจึงไม่สามารถยางคันูได้ดังนั้นคุณชายเฟิงจึงฝึกยินูด้วยแขนซ้ายอาจารย์ใหญ่เฟิงมาหาคุณชายเฟิงและบอกว่าให้เลิกฝึกเถอะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแต่เขาไม่สนใจพร้อมกลับไปฝึกอีกและในที่สุดเขาก็สามารถยิงคนูด้วยแขนซ้ายได้แต่ว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่ เหวินซีและเหลยอ,อ้าวต่างมาดูคุณชายเฟิงยิงธนูด้วยมือซ้ายและเขาก็สามารถยิงธนูได้ตรงเป้าจากนั้นเขาก็ให้เหวินซีฝึกดูบ้างเพราะแม้แขนซ้ายเขายังสามารถยิงได้เหวินซีก็ต้องยิงได้เช่นกันแต่นางก็บอกว่าทําไม่ได้เขาจึงตามไปให้กําลังใจนางรวมถึงเหลยอ,อ้าวก็มาคุยให้กําลังใจนางด้วยจนในที่สุดนางได้ไปหาอาจารย์ติงและบอกว่าจะไม่ออกจากสํานักแล้วอาจารย์ติงถามว่า ทำไมถึงไม่อยากออกสัานักละ่ะฝนซีจึงบอกว่านางยังออกไม่ได้เพราะว่าที่นี่ยังต้องการนางอยู่แต่อาจารย์ติงบอกว่าสัานักอินช่างมีไว้เพื่อให้ผู้ชายเข้าเรือและรับราชการที่นี่ไม่เหมาะกับผู้หญิงและหากฐาน,นะของนางเปิดเผยนางจะต้องตายนางจึงขอร้องอาจารย์ติงว่านางอยากเข้าร่วมพิธียิงธนูนางจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงเองก็ทำได้ เขาจึงบอกว่าถ้าหากนางสามารถยิงธนูได้ดับหนึ่งเขาก็จะยอมรับนางรับปากว่าสามารถทําได้ในขณะที่พวกเขากําลังฝึกกันอยู่สภาบัณฑิตก็เข้ามาดูการฝึกซ้อมคุณชายหานบอกว่าถ้าหากใครชนะคนแพ้จะต้องยอมเข้าร่วมกับผู้ชนะคุณหนูหานมาเรียนกับอาจารย์ฉินนางดูตั้งใจมากในขณะเดียวกันหวนซีเองก็ฝึกการยิงธนู เลยอ้าวแอบ,บเข้ามาในห้องหนังสือของตระกูลในขณะเดียวกันอาจารย์ติงก็หาพ่อของเหลยอ้าวและถามเกี่ยวกับครอบครัวของเสียติ้งคุณพ่อของเหลยอ้าวบอกว่าครอบครัวของเสียติ้งคุณถูกกำจัดหมดแล้วในตอนนั้นพ่อของคุณชายเฟิงก็มีส่วนด้วยแต่คนที่เป็นคนจัดการก็คือพ่อของคุณชายหานการกระทาของเสียติ้งคุณกระทบต่อชนชั้นสูงจึงต้องถูกกำจัดอาจารย์ติงจึงบอกว่า แท้จริงครอบครัวของเสี่ยวติ้งคุณยังไม่ตายใช่ไหมแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมรับสุดท้ายเลยอ,อ้าวที่แอบฟังก็ได้รู้ข้อมูลบางอย่างเขาจึงไปตามสืบต่อเลยอ,อ้าวได้เขียนข้อความใส่ในโคมไฟลอยไปทั่วเมืองเพื่อแพร่กระจายข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตแม่นางมู่และอาจารย์ฉินก็ได้รับข่าวนั้นเช่นกันแท้จริงพ่อของแม่นางมู่ก็คือผู้บัญชาการมู่ในอดีตนั่นเองตัดมาที่เหวินซี นานได้ฝึกยิงธนูจนเก่งขึ้นนานได้ชวนเหลยอ้าวให้เข้าร่วมทีมแต่เขาไม่ยอมเข้าร่วมเขาได้มานั่งคิดอยู่คนเดียวคิดถึงเรื่องราวในอดีตเขาเป็นคนมั่นคงในหลักการแต่หลังจากที่พี่ชายของเขาตายเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละคนหวนซีได้ชักชวนให้เหลยอ้าวเข้าร่วมอีกครั้งรวมถึงคุณชายเฟิงก็พูดยั่วยุทำให้ในที่สุดเขาก็ยอมเข้าร่วมเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของอาจารย์ พวกเขาวิเคราะห์กันว่าใครจะชนะกันแน่ตัดมาที่ทีมเหวินซีเหลยอ,อ้าวฝึกให้ทุกคนยิงธนูเหลยอ,อ้าวบอกให้เหวินซีใจเย็นๆไม่ต้องเกรงแล้วเขาก็ยิงธนูให้ดูจากนั้นเหลยอ,อ้าวก็แนะนําแต่ละคนคุณหนูหานมาหาพ่อของนางเขาบอกกับนางว่าทําไมช่วงนี้นางถึงได้ชอบอ่านตาํารานางจึงบอกว่านางเองก็อยากมีความรู้และก็สามารถแบ่งเบาภาระของพ่อได้ตัดมาที่สภาบัณฑิตซ้อมกันพวกเขานั้นเน้นที่ผลลัพธ์ ปิ่งเซินเป็นคนเดียวที่ยิงได้คะแนนน้อยคุณชายหานจึงพูดกดดันเขาขณะเดียวกันคุณหนูหานก็นำอาหารมาให้เหล่าบัณฑิตทำให้เหล่าบัณฑิตดีใจเป็นอย่างมากคุณหนูหานมาคุยกับพี่ชายของนางนางบอกว่าถ้าหากอยากให้เป็นที่เคารพก็ต้องเคารพผู้อื่นเสียก่อนจากนั้นนางก็จากไปปิ่นเซินมากินเหล้าเสียใจและน้อยใจที่หวนซีใช้เวลาไม่นานก็สามารถยิงนูได้เก่งแล้วจนสภาบัณฑิต ต้องมาเตือนสติเขาเลยอ้าวมาติดประกาศเหมือนเช่นเคยแต่ว่าโดนทหารจับได้จึงเกิดการต่อสู้กันเขานั้นถูกแทงและก่อนที่จะถูกเปิดเผยใบหน้านั้นก็มีชายชุดดำอีกคนออกมาช่วยเหลือเขาไว้จนสุดท้ายพวกทหารตามมาจนถึงหน้าสำนักอินช่างด้วยความที่กลัวจะผิดกฎผู้บัญชาการกู้จึงได้เข้าไปด้วยตนเองจนมาเจอกับอาจารย์หลิวในที่สุด พวกทหารก็ไม่กล้าติดตามเข้าไปเหลยอ,อ้าวที่โดนแทงได้บาดเจ็บอย่างมากและก็กลับมาที่ห้องแต่ก่อนหน้านั้นได้เจอกับอาจารย์ใหญ่เฟิร์์และอาจารย์ติงเหลยอ,อ้าวได้บอกว่าเขาเมาเล่ามาอาจารย์ใหญ่เฟิร์จึงบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เขาทําให้คุณชายเฟิร์แพ้แล้วก็จะต้องโดนดีอย่างแน่นอนเหลยอ,อ้าวเลยรีบจากไปอาจารย์ติงที่รู้ว่าเลยอ,อ้าวบาดเจ็บ เขาก็ได้เข้ามาปถมพยาบาลในตอนเช้าพ่อคุณชายหารได้คุยกับผู้บัญชาการทหารและผู้ว่าเฟิงพ่อของคุณชายหารต้องการไปที่งานยิงธนูเพราะว่าอยากที่จะจับชายชุดดำทีมของหวนซีต่างรอคอยเหลยอ้าวแต่เขาก็ไม่ออกมาสภาบัดิตต่างรู้จึงดีใจใหญ่หวีเลอ่อเซียนมาตามหาตัวเหลยอ้าวอาจารย์ใหญ่เฟิงบอกว่าเมื่อคืนเห็นเขาอยู่แถวห้องเก็บของ หวีเลือดเ,เซียนจึงรีบไปหาเขาอาจารย์หวังได้มาที่สำนักหวินช่างรวมถึงบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายแม่นางมู่จะไปแสดงในพิธียิงธนูนางดีใจที่ได้เจอกับหวนซีณหอสมุดมู่หลานท่าแก่เฉาได้รับพนันการแข่งขันยิงธนูเขาได้บรรยายถึงความสามารถของแต่ละทีมผู้บัญชาการกู้มาถามลูกชายเขาว่าเมื่อคืนมีบัณฑิตที่กลับไม่ตรงเวลาหรือไม่ ผู้ประชาการกู้ได้มาค้นบัณฑิตปรากฏว่าไม่พบอะไรที่ผิดปกติจะเหลือเพียงแต่เหลยอ,อ้าวคนเดียวดังนั้นพวกเขาจึงรีบไปตามหาเหลยอ,อ้าวแม่ของวนซีมาที่หอสมุดมู่หลานนางมาเพื่ออยากรู้ถึงผลการแข่งขันของลูกนางเมื่อเริ่มพิธีกลุ่มของคุณชายหานเป็นกลุ่มแรกที่ยิงธนูในขณะเดียวกันก็มีการส่งสัญญาณภายในสนามไปจนถึงหอสมุดมู่หลาน พวกเขาคอยติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาคุณชายหานโชว์เทพก่อนในการยิงได้10คะแนนเต็ม3ครั้งบรรดาอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติต่างชื่นชมเขาตัดมาที่เหลยอ,อ้าวเขาได้ถูกทหารเจอตัวอาจารย์ติงและอาจารย์หลิวได้เข้ามาช่วยทันทําให้เหลยอ,อ้าวรอดจากการถูกทหารจับได้ในขณะที่สนามยิงธนูเหลยอ,อ้าวจะไม่ปรากฏตัวทําให้ทีมของหวนซีจะถูกตัดสิท เหลยอ,อ้าวอยากจะร่วมพิธียิงธนูแต่ว่าอาจารย์ติงเข้ามาเตือนว่าถ้าหากไปยิงธนูจะทําให้บาดเจ็บมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่ายังไงเหลยอ,อ้าวก็ไม่สนใจเขายืนยันที่จะเข้าร่วมพิธีในที่สุดทีมสภาบัณฑิตก็ยิงจนจบอาจารย์หวังอยากเจอทีมของหวนซียิงธนูบ้างในขณะที่หวนซีกําลังจะหมดหวังเหลยอ,อ้าวก็ได้เดินเข้าร่วมพิธีพร้อมกับอาจารย์ติง เลยอ้าบอกกับนางว่าเขามาแค่คนคบเท่านั้นอย่าคาดหวังในตัวเขาให้มากข่าวสถานการณ์ในสนามมาถึงหอสมุดมู่หลานแม่ของหวนซีดีใจรวมถึงคุณหนูหานก็ดีใจที่คุณชายเฟิงจะได้โชว์ฝีมือคุณชายเฟิงได้โชว์เทพก่อนคนแรกเขาได้ยิง10คะแนนเต็ม3ครั้งรวดอาจารย์หวังสงสัยว่าทำไมเขาถึงช้งแขนซ้ายอาจารย์ใหญ่เฟิงจึงบอกว่า เขานั้นเจ็บแขนขวาแต่ด้วยความมานะก็สามารถฝึกยิงธนูด้วยแขนซ้ายจนสำเร็จเลยอ้าคือคนที่สองเขาฝืนง,ง้างธนูแต่ว่าก็ไม่สามารถทำคะแนนได้ในครั้งแรกในครั้งถัดมาเขาฝืนยิงจนได้9คะแนนและในลูกสุดท้ายเขาง้างจนธนูหักทำให้ผู้บรราการกู้เข้ามาตรวจสอบว่าเขามีแผลหรือไม่แต่ด้วยความอดทนของเขาได้ฝืนจนผู้บรญชาการกู้ ต้องกลับไปยังที่นั่งในลูกสุดท้ายนั้นเขายิงได้สิบคะแนนเต็มทําให้ผู้บาารรยายกู้ตายใจและคิดว่าเขาคงไม่ใช่ชาชุดดําในขณะเดียวกันแม่นางมู่ได้มาที่งานพิธีเพื่อที่จะแสดงแต่ว่าคนเฝ้าประตูไม่ให้เข้าเพราะว่าอาจารย์หวังอยู่ในพิธีต้องรอให้อาจารย์หวังกลับก่อนถึงจะสามารถเข้าไปได้นางจึงให้คนเฝ้าประตูไปแจ้งก,กับอีเลอเซียนว่านางได้มาถึงแล้วในรอบแรกนั้น เป็นเพียงรอบคัดเลือกรอบนี้จะคัดแค่2ทีมที่มีคะแนนสูงสุดทีมของหวนซียิงมาจนถึงคิวของนางนางยิงได้10คะแนน3ครั้งรวดทําให้คะแนนรวมของทีมหวนซีต่ํากว่าทีมสภาบัณฑิตเพียง1คะแนนเท่านั้นหลังจากยิงเสร็จหวนซีสังเกตอาการของเหลยอ,อ้าวไม่ดีพวกเขาจะให้เหลยอ,อ้าวไปรักษาตัวแต่ว่าเขาไม่ยอม อาจารย์ติงได้เรียกตัวเหลยอ,อ้าไปพบในขณะเดียวกันแม่นางมู่ก็สามารถเข้ามาได้เพราะว่าอีเลอเซียนได้ช่วยเหลือนางไว้นางได้มหาหวนซีทันทีคุณชายหานเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบเข้ามาขัดขวางเขาพยายามคุยเบ่งว่าจะต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นเขาจะพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งในอิ่นช่างแม่นางมู่ก็บอกว่าทุกคนต้องมีการฝึกฝน คนที่เก่งอยู่แล้วอย่าได้ดูถูกคนอื่นแม่นางมู่มาคุยกับหวนซีนางสงสัยว่าทำไมเขียนจดหมายมาแล้วหวนซีกลับยังไม่ได้แท้จริงจดหมายที่นางเขียนมาถูกปิ่นเซินแอบเอาไปให้คุณชายหานั่นเองตัดมาที่อาจารย์ติงเขาได้ช่วยเหลือเลยอ้าวและบอกว่าจะทำอะไรให้คิดให้ดีซะก่อนและให้ทำตัวให้เหมือนกับคุณชายเฟิงทำตัวเองให้มีอนาคตที่ก้าวไกลการแข่งขันรอบคัดเลือกจบลง ทีมสภาบัณฑิตและทีมเหวินซีได้เข้ารอบตัดสินในรอบชิงชนะเลิศนั้นให้แต่ละกลุ่มจับฉลากกันจับคู่แข่งขันโดยจะตัดสินแพ้ชนะจากจำนวนคนที่ชนะในแต่ละรอบการยิงในรอบนี้จะยิงเป้าที่เคลื่อนที่ได้จึงทำให้ยากยิ่งขึ้นคู่แรกหางเส้นซ่งเจอกับคุณชายเฟิงคู่สองอี่เล่อเซียนเจอกับเว่ยเจาหุยคู่สามคู่จือหมิงเจอกับเหลยอ้าวคู่สี่ ปิ่นเซินเจอกับลุยเจาหลงคู่สุดท้ายคุณชายหานเจอกับเหวินซีในคู่แรกนั้นหานเส้งส่งยิงได้9คะแนนในขณะที่คุณชายเฟิงยิงได้10คะแนนเต็มทําให้ทีมเหวินซีได้ชนะไปก่อน1คะแนนคู่ที่2เว่ยเจาหุยยิงได้8คะแนนในขณะที่อี่อเลเซียนยิงได้9คะแนนทําให้ทีมสภาบันดิตชนะไป1คะแนน ตอนนี้ทั้งสองทีมมีคะแนนเสมอกันคู่ที่3กู้จื้อหมิงยิงได้6คะแนนแต่ว่าเลยเอา้าวยิงเข้าเป้า10คะแนนแต่ว่าแรงน้อยไปทำให้ธนูไม่สามารถบักได้ในตอนนี้ทีมสภาบัณฑิตได้นำไป1คะแนนคู่ที่4ปิ่นเซินยิงได้5คะแนนส่วนลุยเจ้าหลงยิงได้6คะแนนในตอนนี้ทั้งสองทีมได้เสมอกันแล้วเหลือเพียงคู่ตัดสินคู่สุดท้าย นั่นก็คือคุณชายหานกับหวนซีคุณชายหานก่อนจะยิงได้เหลือไปเห็นแม่นางมูซะก่อนในขณะที่พ่อของคุณชายหานกำลังขับไล่นางกลับไปทำให้เขาเสียสมาธิและยิงได้เพียง6คะแนนหวนซีได้ง้างธนูเตรียมที่จะยิงแต่ว่านางก็ได้เจอกับใบมีดที่ปิ่นเซินวางแผนเอาไว้ทำให้คุณชายเฟิงเข้ามาช่วยดูอาจารย์ติงก็รีบเข้ามาก่อนและห้ามคุณชายเฟิงเอาไว้ เพราะว่าการเปิดเผยจะทำให้ปีเนเซิรนโดนไล่ออกและอาจเกิดเรื่องราวที่ใหญ่โตทำให้คุณชายเฟิร์มบอกว่ามือของหวนซีโดนมีดบาดแต่ว่านางกลับบอกว่านางยังยิงธนูได้จากนั้นอาจารย์ใหญ่เฟิร์ก็บอกให้นางแข่งขันต่อได้หวนซียิงธนูทนั้งที่มือเจ็บแต่ด้วยความตั้งใจและกาลังใจที่ส่งมาถึงนางทำให้นางยิงเข้าป้าได้10คะแนนเต็มกลุ่มของหวนซีชนะการแข่งขันยิงธนู อาจารย์ติงเข้ามาบอกกับนางว่าเขาจะช่วยเหลือนางและนางจะต้องทำปณิธานให้เป็นจริงพร้อมทั้งต้องระวังตัวให้มากอาจารย์หวังได้พูดชมเชยทีมเหวินซีพร้อมทั้งอาจารย์ใหญ่เ,เฟิงได้ให้รางวัล100คะแนนและเงิน1000อีแปะคุณชายหานโดนพ่อของเขาตบหน้าเพื่อเป็นการตักเตือนพ่อของเขาบอกให้เลิกยุ่งกับแม่นางมู่เพราะว่านางทำให้จิตใจวอกแวก สภาบัณฑิตได้ทะเลาะก,กันเองปิ่นเซินยอมรับว่าได้วางใบมีดที่คันธนูของหวนซีอาจารย์หวังคุยกับอาจารย์ติงเรื่องของเหลยอ,อา้าวอาจารย์หวังบอกให้อาจารย์ติงไปตักเตือนเหลยอ,อา้าวและห้ามทําอะไรแบบนี้อีกหวนซีดีใจที่ชนะจนลืมว่ามือเจ็บคุณชายเฟิงชมนางว่าเก่งและสมกับเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวสภาบัณฑิตได้นําตัวปิ่นเซินมาให้คุณชายหานจัดการ แต่คุณชายหานกลับหมดกำลังใจและบอกว่าถ้าหากเห็นหวนซีกับคุณชายเฟิงดีกว่าก็ให้ไปอยู่กับพวกเขาซะพร้อมทั้งไล่ปิ่นเซินไปในคืนนี้ต้องมีการแสดงของแม่นางมู่แต่ว่าตอนนี้นางถูกขับไล่ออกไปหวีเลอเซียนมาพูดแซวหวนซีพร้อมกันนั้นเขาบอกว่าจะดื่มเหล้าฉลองกันแต่ว่านางมือเจ็บเลยไปดื่มเหล้าไม่ได้คุณชายเฟิงจึงบอกว่า จะอยู่ดูแลนางแต่ว่านางกลับบอกให้เขาไปดื่มเหล้าฉลองกับเพื่อนๆเถอะในคืนนั้นเหวินซีได้มาหาแม่นางมู่และขอโทษนางที่เป็นคนชวนมาแสดงเองแต่ว่าสุดท้ายนางกลับถูกไล่กลับไปตอนนี้แม่นางมู่ไม่คิดถึงเรื่องความรักแล้วเพราะนางมีเรื่องที่ต้องทำอย่างอื่นเพื่อนบัณฑิตมาดื่มเหล้ากันคุณชายเฟิงได้เล่นเกมกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานในขณะนั้นคุณหนูหานก็ได้เข้ามาแล้วบอกว่านางจะไม่ก่อเรื่องอีกแล้ว นางมาแค่เพื่อบรรเลงเพลงเท่านั้นตัดมาที่หวนซีนางเห็นคุณชายเฟิงเดินถือร่มกับคุณหนูหานในใจนางก็รู้สึกไม่ดีนางได้กลับมาที่สำนักและก็ได้เจอกับปีนเซินเขาดื่มเหล้าเมาแล้วก็มาหาเรื่องนางจนในที่สุดสภาบัณฑิตได้เข้ามาหยุดยั้งไว้ก่อนที่เรื่องจะบานปลายหวนซีได้บอกว่าอย่ามัวแต่อยู่หลังหัวหน้าบัณฑิตเจ้าต้องทำตัวให้มีเกียรติมากกว่านี้ ปิ่นเซินได้เสียใจแล้วก็จากไปเหวินซีได้มาที่ห้องเก็บของเพื่อมาอาบน้ําในขณะที่เหลยอ,อ้าวก็อยู่ในที่นั้นด้วยอาจารย์ติงได้ก็เห็นนางจึงได้ช่วยเหลือนางไว้ไม่ให้เหลยอ,อ้าวสงสัยว่านางเป็นผู้หญิงเหลยอ,อ้าวได้เอาตัวสอนที่เคยได้จากอาจารย์ติงมาดูอาจารย์ติงบอกว่าตัวสอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนเขียนแต่เหลยอ,อ้าวก็บอกอีกว่าคนที่เขียนนี้จะต้องเป็นอาจารย์และอยู่ในสำนักอวินชานแน่นอน คุณชายเฟิงกลับมาที่สำนักเหวอนซีเข้ามาแซวว่าเขาเจอกับคุณหนูหานในตอนนี้เหมือนว่าคุณชายเฟิงจะไม่ได้รังเกียจนางรวมถึงเขาได้พูดยั่วยุนางอีกทําให้สุดท้ายนางก็งอนคุณชายเฟิงก็เลยเข้ามาคุยกับนางเรื่องที่ว่าเขาเล่นเกมกับเพื่อนบัณฑิตทําให้สุดท้ายนางก็หายงอนตอนเช้าอาจารย์ติงเรียกเหวนซีมาคุยและเขาได้บอกว่าให้กลับบ้านซะแล้วจะได้กลับมาอีก เพราะว่าอาจารหวังนั้นได้คาดหวังในตัวหวนซีเป็นอย่างมากหากปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปจะไม่ดีนางเองก็คิดว่าถ้าหากได้ออกจากสำนักนางก็จะได้เป็นผู้หญิงของเขาสักทีเมื่อทุกคนกลับมาที่ห้องก็เจอกับเลยอ้าวนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยอ้าวท้าคุณชายเฟิงดวลเหล้าคุณชายเฟิงก็รับปากทุกคนได้ตัดสินใจไปดื่มเหล้ากันเพื่อฉลองให้กับชัยชนะเมื่อออกมาข้างนอกพวกเขาเห็นสภาพของชาวบ้านที่ยากจนข้นแขนพวกเขาเลยบอกว่าถ้าหากเป็นท้าราชาการ พวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ของชาวบ้านนี้ให้ได้สภาบัณฑิตได้แจกจ่ายข้าวของให้กับบัณฑิตที่จะกลับบ้านคุณชายหานได้คุยปรึกษากับสภาบัณฑิตว่าจะทำยังไงให้คุณชายเฟืองกับเหวินซียอมรับในตัวเขาในขณะที่เพื่อนบัณฑิตต่างให้ข้าวของและสมุนไพรกับเหวินซีเพราะว่านางต้องการไปให้กับน้องชายของนางสภาบัณฑิตนำโดยคุณชายหานมาขอโทษพวกของเหวินซีพร้อมกันนั้นคุณชายหานได้นำข้าวของมาให้กับเหวินซี แต่ว่าคำพูดของเขากับเหมือนการดูถูกแต่สุดท้ายเหวินซีก็รับของเอาไว้ทุกคนช่วยเหวินซีนำข้าวของไปแจกจ่ายให้กับคนยากคนจนในหมู่บ้านเหวินซีคุณชายเฟิงเหลยอ้าวและอื่เลอเซียนได้รับฉายาว่าสี่วีรบุรุษแห่งอินช่างทำให้อาจารย์ใหญ่เฟิงรีบมาเอาหน้ากับอาจารย์หวังอย่างไวก่อนจากกันเหวินซีได้พูดล่ำลากับทุกคนนางคงไม่ได้กลับมาที่สำนักอีกแล้ว เมื่อหวินซีกลับมาถึงบ้านแม่ของนางเอาชุดใหม่มาให้ใส่หวีเลอร์ซียันเองก็กลับมาที่โกดังของเขาเขานั้นไม่ยอมกลับบ้านและก็ให้เงินกับคนใช้เพื่อน,นําไปให้แม่ของเขาเหลยอ้าวกลับมาที่บ้านก็ไม่ยอมพูดคุยกับพ่อเหมือนเดิมส่วนคุณชายเฟิงก็ได้แต่คิดถึงหวนซีเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไร หรือว่าเขาชอบเวนซีที่เป็นผู้ชายไปซะแล้วตัดมาที่สำนักอาจารย์ใหญ่เฟิร์มาหาผงดินจือกับคุณชายหานแต่ว่าผงดินจือได้หายไปแล้วเหลือแต่ป้ายประดิษฐ์ของเวนซีอาจารย์ติงรีบมาหาเวนซีและให้นางกลับสำนักเขาบอกกับนางว่าผงดินจือที่สำนักหายไปนางตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขาเลยต้องรีบมาหานางก่อนที่คนอื่นจะมาเห็นว่านางเป็นผู้หญิงเมื่อมาถึงสำนักคุณชายหานถามว่าป้ายชื่อของเวนซี ที่ไปปรากฏในห้องยานั้นได้ยังไงทุกคนต่างเถียงกันแต่ว่ามีพยานก็คือยานที่อยู่ในคืนนั้นและคุณชายเฟิงมก็เป็นอีกคนหนึ่งอาจารย์ใหญ่เฟิงมบอกว่าให้ไปที่บ้านเพื่อพิสูจน์แต่นางให้ไปไม่ได้นางเลยยอมรับว่าทำผิดจริงจนในที่สุดอาจารย์หวังก็มานางจึงบอกว่านางเองไม่รู้ว่าผงหลินจือหน้าตาเป็นยังไงด้วยซ้ำนางไม่ต้องการให้ใครไปที่บ้านจึงยอมรับความผิดไปทำให้สุดท้ายอาจารย์หวัง ให้หวนซีไปหาหลักฐานเพิ่มเพื่อพิสูจน์ตัวเองโดยเขาให้เวลาสองวันคุณชายหารดีใจที่ถ้าหากพวกหวนซีไม่สามารถหาหลักฐานมาได้พวกเขาก็จะถูกไล่ออกจากสำนักและโดนลงโทษเลยเอ้าวได้มาหาเรื่องคุณชายหารแต่ว่าอีเลอเซียนได้พูดเตือนสติเขาไว้ก่อนพวกเขาได้มาหาหลักฐานข้างนอกเมืองหวีเลอเซียนได้หาซื้อผงลินจือมาได้หนึ่งกระปุกเขาซื้อมาจากตลาดมืด เป็นไปได้ว่าคนร้ายยังไม่ได้ขายผงหลินจือจนหมดพวกเขาจึงอาศัยหลักฐานนี้ในการตามหาต่อไปตัดมาที่จะพาบัณฑิตในที่สุดปิ่นเซินก็หลุดปากว่าเขาได้แอบเอาผงหลินจือไปขายและยังนำป้ายของหวนซีไปวางไว้ในห้องอีกตัดมาที่พวกหวนซีคุณชายเฟิงขอให้ทางการช่วยเหลือในการจับกลุ่มโจร แต่ด้วยความที่ทางการคิดว่าพวกเขาไม่มั่นใจในการสืบสวนทําให้เขาไม่ให้ความร่วมมือด้วยคุณชัยเฟิงพยายามพูดวัานล้อนจนเกิดจะสําเร็จแล้วแต่ว่าคุณชัยหารกลับมาหาผู้ตรวจการเสียก่อนเขาได้ให้ผู้ตรวจการช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วผู้ตรวจการก็สั่งการให้ทหารไปจับตัวโจรทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายเขากลับไปจับชาวบ้านที่ขายของอยู่อเลยอ้าวสังเกตว่าในตอนที่พวกเขาไปตามหาผงดินจือนั้น มีคนที่ทำท่าผิดสังเกตเขาจึงวาดรูปคนนั้นออกมาและพยายามสืบหาว่าเขานั้นอยู่ที่ไหนจนในที่สุดพวกเขาก็พบแต่ว่าคนลายนั้นเป็นเพียงชาวบ้านที่ยากจนเขาต้องการหาเงินมาซื้อโลงศพให้กับแม่ของเขาในตอนนี้ทุกคนต่างคิดหนักว่าจะทำอย่างไรดีเพราะพวกเขาก็สงสารคนร้ายแต่ถ้าหากไม่นำตัวคนร้ายไปพวกเขาจะต้องรับผิดแทนในตอนนี้พวกเขาต้องเลือกระหว่างคนลายที่ยากจนกับเหวินซี สุดท้ายหวนซีก็ตัดสินใจรับผิดแทนนางได้บอกอาจารย์หวังว่านางคือคนที่ขโมยผงหลินจือไปหวีเลือเสียและเหลยอ้าวต่างขอยอมรับผิดแทนหวนซีคุณชายหาจึงย้ำว่าหวนซีหาคนผิดไม่ได้ตามกำหนดนางจึงต้องถูกไล่ออกในขณะที่เหลยอ,อา้าวหวีเลือเสียและคุณชายเฟิงก็ต้องรับโทษด,ด้วยในขณะนั้นเองผู้ที่ขโมยผงหลินจือก็มายอมรับความผิดเพราะว่าคุณชายเฟิงได้พูดจนเขาได้ทติ และนำตัวเขามารับความผิดเขาบอกว่าที่เขายอมรับผิดนั้นก็เพราะว่าเหวนซีปฏิบตัติต่อเขาเหมือนมนุษย์คนหนึ่งพวกโหวนซีทำให้เขามีความเชื่อและความหวังในชีวิตคุณชายเฟิงบอกว่าพวกเรากับคนร้ายก็ไม่ต่างกันเลยเพราะว่ามวัาวแต่เพิกเ,เฉยต่อความไม่ยุติธรรม อาจารย์หวังจึงบอกให้ทุกคนจำหลักการนี้ไว้ในการอบรมบัณฑิตในอนาคตสุดท้ายอาจารย์หวังได้ลงโทษให้กับพวกวนซีให้ไปตามหาผงหลินจือว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่ไหนพร้อมลงโทษสภาบัณฑิตลบคะแนนยุติธรรม20นนิบคะแนนและบอกว่าถ้าจิตใจขับแทบเช่นนี้จะเป็นขุนนางที่ดีได้อย่างไรอาจารย์ติงไม่เข้าใจว่าอาจารย์หวังทําไมถึงให้พวกเขาไปตามหาผงลินจืออีกอาจารย์หวังจึงบอกว่า เขาอยากให้พวกหวนซีได้รู้จักถึงความลำบากจะได้เป็นขุนนางที่ดีคุณชายเฟิร์มมหาสภาบัณฑิตและนำเงินให้ปิ่นเซิร์นตอนนี้เขารู้แล้วว่าปิ่นเซิร์นเป็นคนขโมยไปพร้อมทั้งบอกว่าถ้ากล้าทำก็ต้องกล้ารับอุ๋่เลอเซียนสืบข้อมูลมาได้หวนซีกับเหลยอ,อา้าวได้ตามผู้ต้องสงสัยไปที่โกดังพวกเขาถูกจับได้แต่เหลยอ,อา้าวได้จัดการกับพวกนรายจนหมด แต่ด้วยกำลังคนที่มากกว่าทำให้เขาไม่สามารถปกป้องหวนซีได้นางจึงได้หนีไปเหลยอ้าวจึงตามนางไปในขณะเดียวกันคุณชายเฟิงกับอีเลเซียนได้นำกำลังทางการมาจับคน้ายไว้ได้หวนซีได้หนีจากพวกโจรจนตกลงไปในน้ำเหลยอ้าวได้ช่วยเหลือนางไว้แล้วก็ได้ปั๊มหัวใจให้นางตอนนี้เขารู้แล้วว่าหวนซีนั้นเป็นผู้หญิงหวนซีฟื้นขึ้นนางเข้าใจว่าเหลยอ้าวยังไม่รู้ว่านางเป็นผู้หญิง คุณชายเฟิงกับอี่เลือเซียนให้ทางการค้นข้าวของแต่ว่าไม่พบกับผงหลินจือเพียงแต่ว่าข้าวของที่จับได้นั้นเป็นสินค้าเถื่อนเมื่อพวกเขากลับมาที่สำนักเพื่อนบัณฑิตต่างชื่นชมพวกเขาที่สามารถดับโจรได้และยังบอกว่าจะให้เหวินซีเป็นหัวหน้าบัณฑิตตัดมาที่สภาบัณฑิตคุณชายหานให้เงินกับปิ่นเซินเขาดีใจมากพวกสภาบัณฑิต ให้ปิ่นเซิรเล่าเรื่องของขวนซีมาทําให้คุณชายหานไม่พอใจแต่ว่าสภาบัณฑิตกลับเห็นด้วยกับความคิดของขวนซีตอนนี้พวกเขาเริ่มแตกคอกันเองตัดมาที่พวกของขวนซีวีเลือดเซียนแซวว่าหรือว่าวันนี้พวกเราจะนอนด้วยกันสี่คนเลยอ้าวจึงรีบไล่เขากลับไปในขณะที่อาจารย์ติงก็มาเจอพอดีจึงเรียกตัวเลยอ้าวมาคุยว่าอาจารย์ลี่ ดูน่าสงสัยมากที่สุดและให้เหลยอ้าวลองตัวไว้ด้วยเมื่อถึงตอนเช้าเลยอ้าวได้มาเรียนวิชาแพทย์แต่เขาเข้ามานั่งกั้นระหว่างเหวินซีกับคุณชายเฟิงและบอกว่าเขาจะตามปกป้องเหวินซีไม่ให้ห่างเหวินซีบอกว่าเขาสงสัยในตัวพ่อคากู้เพราะว่าในต,ตอนนั้นเขาเห็นพ่อคากู้นำกล่องบางอย่างที่เหมือนกับมีผงลินจืออยู่ อวี่เลือดเซียนจึงบอกว่าวันนี้เป็นงานฉลองวันเกิดของพ่อคากู้เขาจึงวางแผนการที่จะรอบเข้าไปโดยให้ทุกคนแฝงตัวเข้าไปส่วนเหวินซีอยู่ข้างนอกหากใครได้ผงหลินจือแล้วก็ให้โยนออกมานอกกำแพงเพื่อให้เหวินซีนำผงหลินจือไปหวี่เลือดเซียนมาเตือนเลยอ้าวว่าเขารู้แล้วว่าเหวินซีนี่เป็นผู้หญิง แต่ว่าให้เหลยอ้าวพยายามทำตัวเป็นปกติพ่อค้ากู้กับผู้บัญชาการกู้นั้นเป็นญาติกันพวกข่าววางแผลจะจัดงานเลี้ยงเพื่อจับพวกบัณฑิตเมื่อถึงตอนกลางคืนเหลยอ้าวกับคุณชายเฟิงลอบเข้าไปในโกดังส่วนอีเลอเซียนเข้ามาในฐานะแขกคนหนึ่งในขณะเดียวกันผู้บัญชาการกู้ก็ํำทหารเข้ามาคุณชายเฟิงไม่เจออะไรจึงออกมาพอดีเจอกับทหาร แต่ว่าเหลยอ,อ้าวก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแต่ว่าคุณชายเฟิงก็ยังถูกพวกทหารตามอยู่จนสุดท้ายเหวินซีที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงได้เข้ามาช่วยคุณชายเฟิงมาได้ทันเขาตะลึงในความงามของนางเหวินซีได้ให้คุณชายเฟิงซ่อนอยู่ในตู้จนพวกทหารเข้ามานางก็บอกนางเป็นนางลำที่พ่อค้ากู้นำตัวมาถ้าหากพวกทหารยังไม่ออกไปนางจะไปฟ้องพ่อค้ากู้ ทำให้พวกทหารกลัวแล้วก็ออกไปคุณชายเฟิร์ออกมาจากตู้พร้อมกับยังคงตะลึงกับความงามของนางอยู่แต่แล้วคุณชายเฟิงก็บังเอิญเจอกับผงหลินจือส่วนหวนซีเจอกับสมุดบัญชีของพ่อค้ากู้คุณชายเฟิรออกมาแต่ว่าเจอกับทหารเขาได้ขู่ว่าผงหลินจือที่พ่อค้ากู้นําไปนั้นเขาจะนําให้กับอาจารย์หวังเพื่อจัดการตามกฎหมาย พวกทหารจะจับเขาแต่ว่าเหลยอ,อ้าก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันในขณะที่หวนซีเกือบถูกพ่อค้ากู้จับได้วีเลอร์เซียนก็มาช่วยไว้ได้ทันแต่ก็แซวว่าหวนซีฉลาดนะที่แต่งตัวเป็นหญิงรอบเข้ามาในที่สุดพวกของพ่อค้ากู้ก็จับตัวอีเลอร์เซียนและก็เหลยอ,อ้าไว้ได้แต่ว่าเขาได้ขู่ว่าคุณชายเฟิงนั้นนำผงหลินจือไปได้พวกเขาจะให้พ่อค้ากู้ถูกลงโทษอย่างสาสม แล้วพ่อค้ากู้กลับบอกว่าแท้จริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วเขาก็ได้ปล่อยตัวอี่เลือดเซียงกับเหลยอ,อ้าวไปแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปพ่อคากู้กลับให้ร้ายกับหลานชายของเขาแทนว่าผงหลินจือเขานั้นเป็นคนนำไปเองคุณชายเฟิงมาเจอกับเหวินซีเขายังคงตะลึงกับภาพที่เหวินซีแต่งเป็นหญิงอยู่เหลยอ,อ้าวกับอีเลือเซียนก็กลับมาในตอนนี้พวกเขาทำสำเร็จแล้ว ตัดมาที่พ่อค้ากู้เขาบอกว่ามีของสําคัญมากกระผงหลินจื้อหายไปเขานั้นต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนหวนซีได้เก็บสมุดบัญชีของพ่อค้ากู้ไว้นางพบว่าพ่อของคุณชายเฟิงรับสินบนถ้าหากสมุดบัญชีนี้เผยแพร่ออกไปจะต้องไม่ดีแน่พ่อค้ากู้มาหาพ่อของคุณชายหานและบอกว่าสมุดบัญชีของขาหายไปพ่อของคุณจะหานโกรธมากและบอกว่าถ้าหากลายชี้ของคนที่อยู่ในสมุดบัญชี หลุดออกไปแล้วแล้วก็เขาจะไม่ปล่อยตัวพ่อค้ากู้ไปเด็ดขาดพวกขเขาหวนซีนําผงหลินจือมาให้กับอาจารย์หวังตอนนี้พวกเขาพ้นผิดแล้วพ่อของคุณชายหานคุยกับคุณชายหานว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องนําสมุดบัญชีนั้นกลับมาให้ได้ตอนนี้คุณชายเฟิงมองไปที่หวนซีก็เห็นเป็นผู้หญิงตลอดเขาพยายามหลบหน้านาง จนสุดท้ายเหวินซีทนไม่ไหวจึงมาถามว่าทำไมถึงต้องทำตัวเปลี่ยนไปเขาจึงบอกตามความจริงว่าเขาลืมความงดงามของนางไม่ได้เลยแต่เมื่อเขาพูดออกมาก็สบายใจขึ้นเขาก็บอกว่าแต่ก่อนเคยได้ยินว่าพี่สาวของนางหน้าตาเหมือนกับนางถ้าอย่างนั้นก็ให้เขานั้นแต่งงานกับพี่สาวของนางเถอะเหวนซีก็เขินแล้วก็ออกไป คุณชายหานตอนนี้รู้แล้วว่าเหวันซีมีสมุดบัญชีและเหวันซีก็นำาให้กับเหลยอ,อา้าวเขาก็บอกว่าพ่อ,อคุณชายเฟิงรับสินบนแน่นอนเพราะว่าในตอนอดีตพ่อของคุณชายเฟิงเคยไปที่บ้านของเหลยอ,อา้าวและก็กล่าวหาว่าพี่ชายของเขาเป็นคนทำความผิดตอนนี้เหวันซีรู้แล้วว่าทำไมเหลยอ้าวถึงคิดแค้นกับคุณชายเฟิงมาโดยตลอดสุดท้ายนางขอเวลาตรวจสอบสมุดบัญชีก่อนคำพูดที่พวกเขาคุยกันนั้น คุณชายเฟิงได้ยินทั้งหมดเขาจึงมาถามกับพ่อเขาว่าแท้จริงแล้วพ่อของเขาเคยรับสินบนหรือเปล่าแต่ว่าพ่อองเขากลับตอบว่าไม่เคยรับสินบนเลยคุณชายหายมาเจอกับวนซีและขอให้นางนำสมุดบัญชีมาให้นางเกือบจะให้สมุดบัญชีไปแล้วแต่ว่าอิลเ์เซียนมาขัดขวางไว้ก่อนแต่แล้วก็มีชายลึกลับมาขาโมยสมุดไปเลยอ,อ้าวนั้นมาได้ทันเวลา และก็ตามชายลึกลับไปคุณชายหานนั้นนำกำลังคนมาและไม่ยอมให้พวกเขากลับไปสุดท้ายสมุดก็หายไปในขณะที่ต่อสู้กันเพื่อนบัณฑิตเจ็บแค้นแทนพวกเขาและพยายามล้มคุณชายหานเหลยอ,อ้าวมหาอาจารย์ติงเขาบอกว่าชายลึกลับคล้ายกับอาจารย์ลี่เขาจึงจะไปตรวจสอบเพราะว่าวันนี้เขาได้ซัดฝ่ามือใส่หน้าอกชายลึกลับไปถ้าหาหน้าอกของอาจารย์ลี่มีบาดแผลแล้วก็ นั่นก็แปลว่าเขาเป็นคนร้ายเลยเอ้าวจริงแกล้งมาอาบน้ําเพื่อตรวจสอบดูแต่ว่าไม่พบกับบาดแผลแท้จริงอาจารย์ลี่นําขนปอมาติดที่หน้าอกเพื่อหลอกว่าเขาไม่ใช่ชาลึกลับบัณฑิตทุกคนได้มาประชุมกันในกรณีที่คุณชายหานถูกใส่ร้ายว่านํากําลังคนไปทําร้ายเหวินซีและอี่เลอเซียนแต่ว่าคุณชายหานกับนําเรื่องที่อี่เลเซียนปอเป็นชนชั้นสูงมาหากินกับชาวบ้าน เพื่อที่จะให้อีเลอเซียนขายหน้าและนอกจากนี้อีเลอเซียนยังเป็นลูกนอกสมรสตามกฎของสำนักแล้วเขาจะต้องขู่ขับไล่ทุกคนเริ่มถกเถียงกันจนสุดท้ายต้องเลื่อนการประชุมออกไปชั่วคราวสภาบัณฑิตเองก็ว่าคุณชายหานครั้งนี้นั้นทำเกินไปบัณฑิตทุกคนต่างดินทากันเรื่องที่อีเลอเซียนเป็นลูกนอกสมรสในขณะที่เขาเอง ก็บอกว่าที่เขาหลอกลวงทุกคนนั้นแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วอาจารย์หวังบอกกับเหล่าอาจารย์ว่าตามกฎสำนักแล้วอีเ่เลือดเซียนก็ควรถูกไล่ออกแต่ว่าเขานั้นอยากรับฟังความคิดเห็นของบัณฑิตทุกคนมากกว่าหวนซีมาหาเพื่อนบัณฑิตเพื่อให้พวกเขาเซ็นชื่อรับรองให้อีเ่เลือดเซียนอยู่ในสำนักต่อแต่ว่าไม่มีใครยอมช่วยเลยเหลยอ้าวก็มาตามอีเ่เลือดเซียนเพื่อมาปลอบใจ แต่ว่าเขาบอกว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรสุดท้ายเพื่อนบิตก็ลงชื่อไม่ให้อิลเลเซียนออกจากสำนักคุณชายเฟิงอเลเลเซียนและเหลยอ้าวมาดื่มเหล้ากันพวกเขาคุยกันอย่างถูกคอเมื่อถึงตอนเช้าลายชื่อผู้ที่อยู่ข้างคุณชายหายงมีมากกว่าเมื่อเริ่มประชุมอาจารย์หวังพบว่าลายชื่อผู้สนับสนุนอเลเลเซียนมีน้อยมากดังนั้นเขาจึงต้องออกมากล่าวคำอำลา แต่ว่าคุณชายเฟิร์มบอกว่าเรื่องยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศบทหารแล้วเขาก็ออกมากล่าวว่าอีเลสเซียนเป็นคนอักตันยูไม่กลับบ้านมาหลายปีคนที่ผิดก็คือเราทุกคนเพราะว่าพวกเรานั้นเน้น,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 นย้ำเลื่อนชาติกันเหนือตลอดเวลาถ้าหากเป็นพวกเราเราก็คงทำอย่างอีเล์เซียนแต่คุณชายหานก็บอกว่าตามกฎลูกนอกส่วนลดไม่สามารถเข้าสำนักได้คุณชายเฟิงจึงบอกว่า แล้วที่อีเลอร์เซียนอยู่ในสำนักเคยทำความเดือดร้อนให้ใครบ้างไหมหวนซีก็กล่าวเสริมว่าขนาดตัวเขาเองยังเคยได้รับโอกาสในการเข้าสำนักเลยดังนั้นทุกคนก็ควรให้โอกาสกับอีเลอร์เซียนด้วยแล้วอาจารย์หวังก็บอกกับอีเลอร์เซียนว่าจะมีอะไรพูดไหมเขาก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกผ่อนคลายมากที่ได้พูดความจริงแล้วเพื่อนบัณฑิตก,ก็มาอยู่ข้างอีเลอร์เซียนบ้างแต่เขาก็พูดต่ออีกว่า ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเขาก็พร้อมรับความจริงแล้วเพื่อนบัณฑิตเกือบทั้งหมดก็มาอยู่ข้างอีเลอร์เซียนเขานั้นตื้นตันมากเหลยอ,อ้าวออกมาบอกว่าคดีที่คุณชายหานทำลายเพื่อนบัณฑิตยังไงก็ต้องตัดสินและเหลยอ,อ้าวก็บอกว่าให้ตรวจสอบดูแผลบนตัวคุณชายหานก็จะรู้เองแต่ว่าปิ่นเซินกลับออกมารับความผิดทางเรื่องนี้และเรื่องที่เขาเคยทำให้เหวือนซีบาดเจ็บในงานยิงธนู อาจารย์หวังจึงถามคุณชายหานว่าแล้วควรจะลงโทษยังไงคุณชายหานได้แต่บอกว่าแล้วแต่อาจารย์หวังเลยแต่อีลเลเซียนกับบอกว่าทีเขายังได้รับโอกาสเลยปิ่นเซินก็ควรได้รับโอกาสบ้างปิ่นเซินได้มาลาคุณชายหานตอนนี้เขาได้ออกจากสภาบัณฑิตแล้ว ไม่นางมู่จะไปหาอาจารย์หวังเพื่อร้องทุกแต่ว่ามาเจอกับพ่อของเหลยอซะก่อนเขาบอกให้นางตัดใจเรื่องจะลื้อฟื้นคดีของพ่อนางซะปิ่นเซินกับเพื่อนของเขามาขอขมาอีเลเซียนเขามอบล่มที่หามาได้จากการคัดลอกหนังสือและปิ่นเซินก็มาขอขมาเหวนซีนางก็ให้อภัยเขาเพื่อนบัณฑิตมาช่วยอีเลเซียนย้ายไปห้องธรรมดาในตอนนี้คุณใจหานกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวแล้ว เหลยอ,อ้ามาซื้อปิ่นผักผมให้กับเหวินซีตัดมาที่แม่นางมู่มาเจอกับอาจารย์ฉินพวกเขาคุยกันว่าต้องโปรยใบยปิวต่อไปเพื่อดูท่าทีของอาจารย์หวังคุณชายหานยังไม่กลับสำนักทําให้พ่อของเขามาบอกว่าให้รีบกลับไปซะและเขาก็มาชมเชยเรื่องที่จัดการกับสมุดบัญชีไว้ได้ดีมากในตอนนี้ พ่อและแม่ของคุณชายหานจะหาคู่แต่งงานให้กับเขาเขาดันเสียใจมากเลยมากินเหล้าจนเมามาที่หอของแม่นางมู่เมื่อนางกลับมาก็ตำหนิเขาและบอกว่าถ้าหากทำตัวซื่อตรงจะถูกหักหลังได้ยังไงและยังบอกกับเขาอีกว่าให้กล้าเผชิญกับความจริงได้แล้วจากนั้นเขาก็จากไปคุณชายเฟิงในตอนนี้สับสนในตัวเองเขารู้สึกแปลกกับเหวินซี ผีเลือเซียนจึงบอกว่าให้แยกความสัมพันธ์พี่น้องกับความสัมพันธ์ชายหญิงให้ออกพ่อและแม่ของคุณชายหานนำรูปวาดของหญิงชาติตะกูลดีมาคัดเลือกว่าใครควรจะเป็นเจ้าสาวของคุณชายหานดีตัดมาที่คุณชายเฟิงได้รับจดหมายของคุณหนูหานให้ออกไปพบหวนซีเห็นดังนั้นก็ได้แอบตามไปดูคุณชายเฟิงมาหาคุณหนูหานในขณะที่หวนซีก็ตามมาดูปรากฏว่าคุณหนูหานในตอนนี้ต่างจากเมื่อก่อน นางตั้งใจเล่าเรียนและใช้กาบกรเพื่อพูดคุยกับคุณชายเฟิงในตอนนี้นางเข้าใจหลักพื้นฐานของการเรียนแล้วพวกเขานัดกันว่าจะไปพบที่หอป๋อหลันในอีกสามวันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตำราหวนซีกลับมาที่สำนักพร้อมกับความผิดหวังอาจารย์ติงคุยกับนางว่าอย่าได้บอกว่าตนเองนั้นเป็นผู้หญิงกับคุณชายเฟิงไปเพราะว่าคุณชายเฟิงนั้นมีอนาคตอีกยาวไกลรวมถึงถ้าหากเขารู้ว่านางเป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็ คงจะไม่มีสมาธิในการเล่าเรียนขณะที่คุณชายเฟิงพยายามทำตัวเหินห่างกับเหินซีแต่นางกลับพยายามเข้าใกล้เขาจนเขานั้นคิดไม่ตกต้องมาออกกำลังกายตอนกลางคืนวันเปิดสำนักอื่นช่างให้ญาติของบัณฑิตเข้าเยี่ยมก็มาถึงบรรยากาศคึกคืนบัณฑิตแต่ละคนพบกับญาติของตนเองอาจารย์ติงมาถามอาจารย์ลี่ว่าทำไมไม่เห็นญาติของเขามาเลยเขาจึงบอกว่าเขานั้นตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวหรอก แม่นางมูมหาหฝนซีในตอนกลางคืนเหฝนซีกับแม่นางมู่ดื่มกินด้วยกันแล้วคุณชายเฟิอ์กับคุณหนูหานก็มากินกับพวกเขาด้วยทั้งคู่พยายามงอนใส่กันจนแม้แต่แม่นางมู่ยังรู้สึกได้คุณชายเฟิองกับคุณหนูหานจึงขอตัวลากับก่อนรวมถึงแม่นางมู่เองก็ขอตัวกลับด้วยหลังจากนั้นหวนซีก็ดื่มเหล้าจนเมาออมายเลยอ้าวจึงแบกนางกลับมาที่ห้องในตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่า นางชอบคุณชายเฟิงเขาจึงได้ตัดใจจากนางเมื่อคุณหนูหานกลับมาที่บ้านคุณชายหานพี่ของนางก็เข้ามาคุยด้วยพร้อมทั้งยังรู้อีกว่าน้องของนางนั้นสนิทกับคุณชายเฟิงเขาจึงมาคุยกับพ่อและแม่ว่าทั้งสองนั้นสนิทกันรวมทั้งยังเสนอว่าน่าจะให้ทั้งคู่แต่งงานกันคุณชายหานและพ่อของเขามาหาพ่อของคุณชายเฟิงพร้อมทั้งบอกว่าอีกไม่นานลูกของเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะพ่อคุณชายเฟิงนั้นตกใจมาก พอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนได้แต่บอกว่าขอปรึกษาลูกของตัวเองก่อนพอลูกนั้นคุยกันคุณชายเฟิงบอกว่าคบหากับคุณหนูหานจริงพ่อของเขาได้แต่ยอมรับในความคิดของลูกชายตนเองในขณะที่คุณชายเฟิงมาคุยกับอาจารย์ติงว่าจะออกสาสว์นักไปเพื่อที่จะแต่งงานกับคุณหนูหานในขณะที่หวนซีก็ได้ยินเช่นเดียวกันนางทั้งสับสนและเสียใจจึงมาคุยกับเขา ทั้งคู่ในตอนนี้รู้สึกสับสนในใจเป็นอย่างมากนางจึงจะบอกความจริงไปว่านางนั้นเป็นผู้หญิงแต่ว่าอาจารย์ติงเข้ามาแทรกไว้ได้ทันทั้งยังบอกกับนางอีกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามบอกว่าตนเองนั้นเป็นผู้หญิงอย่างเด็ดขาดเหลยอ,อ้าได้ปลอมตัวบัญชาชุดดำและแพร่กระจายข่าวไปเหมือนเช่นเคยพ่อคุณชายหานมาหาพ่อ,อคุณชายเฟิงพวกเขาคุยกันว่า ในตอนนี้มีข่าวว่าพ่อของคุณชายเฟิร์นนั้นรับสินบนเขานั้นอยากจะสอบสวนพ่อคากู้ด้วยตนเองแต่ว่าพ่อของคุณชายหารกลับห้ามเอาไว้พร้อมทั้งบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ เขาน่าจะเป็นคนที่จัดการเองพ่อของคุณชายเฟิงมาหาคุณชายเฟิงพร้อมทั้งยังย้ำอีกว่าเจ้ามั่นใจในการแต่งงานครั้งนี้แล้วเหรอเพราะแม้แต่พ่อของเขาเองยังมองออกเลยว่าคุณชายเฟิงนั้นดูแปลกไปคุณชายเฟิร์มหาเหวนซีตามที่อวี่เลอรเซียนนัดไว้ให้แต่ว่าเหวนซีกลับถูกลักพาตัวไปเขาจึงรีบตามหาตัวนางคนที่ลักพาตัวนางไป ก็คือพ่อค้ากู้แท้จริงพ่อค้ากู้ลักพาตัวนางมาเพื่อจะสอบถามถึงสมุดบัญชีที่นางเอาไปพร้อมกันนั้นเขายังขู่ที่จะเปิดเผยว่านางเป็นผู้หญิงในขณะที่คุณชายเฟิงก็แอบดูอยู่จึงรู้ว่าแท้จริงแล้วหวนซีนั้นเป็นผู้หญิงในขณะที่คุณชายเฟิงจะช่วยนางทันใดนั้นก็มีชาชุดดำเข้ามาสังหารพ่อค้ากู้คุณชายเฟิงได้เข้ามาปกป้องนางไว้แต่ชาชุดดำก็ไม่ได้ทำร้ายเขาพร้อมทั้งจากไป นานั้งตกใจไปอย่างมากและก็ได้เข้าไปกอดคุณชายเฟิงแท้จริงชายชุดดำก็คือคนสนิทของพ่อของคุณชายหานเขาวางแผนจะใส่ล้าชายชุดดำที่แจกใบปิวในตอนนี้หวนซีถามคุณชายเฟิงว่าเขาชอบคุณหนูหานเหรอเขาจึงบอกว่าในตอนนี้นางเปลี่ยนไปแต่ก็บอกอีกว่าจะกลับสำนักในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งบอกอีกว่าเขาจะไม่หลบหน้านายอีกแล้ว นางกลับมายังห้องแล้วบอกกับเลยอ้าวถึงเรื่องที่นางถูกลักพาตัวไปพ่อของคุณชายหานมาพูดกดดันพ่อ,อคุณชายเฟิงว่าเมื่อไรจะมาสู่ขอคุณชายเฟิงเข้ามากอดคุณหนูหานที่แต่งตัวไปบัณฑิตที่จริงเขาคิดว่าบัณฑิตคนนี้เป็นเหวินซีจากนั้นคุณหนูหานก็ขอตัวกลับไปคุณชายเฟิงมากินข้าวที่บ้านพบว่าเหวินซีแอบมาทำอาหารให้เขาจากนั้นเขาก็เตรียมตัวกลับสำนักพร้อมกับเหวินซี พ่อ,อคุณชายหาญคุยกับลูกๆว่าทําไมคุณชายเฟิร์นถึงไม่มาสู่ขอลูกเขาทัทีอีกทั้งยังถามคุณชายหาญอีกว่ามีคนที่ชอบแล้วหรือยังเขากลับบอกว่าไม่มีคุณชายหาญนั้นเมาไมายมากและก็ได้ไปหาเลือกชาวบา้านจนถูกกระทืบในขณะที่เหล่าบฑิตมาพบจึงช่วยเขาไว้ได้ทันคุณชายเฟิร์นกลับมาที่สำนักพร้อมทั้งยังทำตัวเหมือนเช่นเคยในตอนเช้าเมื่อคุณชายหาญตื่นขึ้น เขานั้นปวดหัวมากและไม่รู้ว่าตนเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตอนนี้เขาคิดถึงเหล่าสภาบัณฑิตสุดท้ายอีเลอเซียนก็พาตัวสภาบัณฑิตมาหาคุณชายหานพอทั้งบอกอีกว่าแผลที่มือเขาหวนซีนั้นเป็นคนทําให้สภาบัณฑิตบอกว่าหลังจากที่เขาไม่อยู่ภายในสภาบัณฑิตมีเรื่องราวมากมายให้จัดการเขาบอกกับอีเลอเซียนว่าเขาไม่ยอมรับความเห็นใจจากเขา แต่แท้จริงตอนนี้คุณชายหานกับรู้สึกซาบซึ้งเสียมากกว่าหวีเล่อเซียนก็พูดจาให้ทติเขาตัดมาที่เหลยอ,อ้าวเขาอ,อีเล่อเซียนคุยกันเหลยอ,อ้าวไม่พอใจที่คุณชายเฟิงทําตัวสิทธิหนมกับหวนซีอาจารย์ใหญ่เฟิงพาคุณชายเฟิงกับหวนซีมาเพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันแต่ว่าหวนซีบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ต้องใช้กําลังกายมากอาจารย์ใหญ่เฟิงจึงบอกว่า ผู้ชนะจะได้เงินเพียงเท่านั้นหวนซีก็บอกทันทีว่าจะลงแข่งอาจารย์ลี่ได้อธิบายถึงกติกาการแข่งขันพร้อมทั้งจับฉลากคุณชายเฟิงคู่กับเอ๋ออ้าวหวีเล่อเซียนคู่กับหมอเสี่ยวหวนส่วนหวนซีนั้นคู่กับคุณชายหานเหล่าบัณฑิตมาออกกำลังกายกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งอาจารย์ติงได้มาเจอกับอาจารย์ฉินพวกเขาดีใจไปอย่างมากพร้อมทั้งไต่ถา,ถามถึงเรื่องราวเมื่อก่อน จากนั้นพวกเขาก็รู้ว่าอาจารย์ลี่นั้นปลอมตัวเข้าสํานักมาการแข่งขันเริ่มขึ้นอาจารย์ลี่ที่แอบเข้ามาในการแข่งขันก็เข้ามาจับคุณชายหานและก็คุณชายเฟิงรวมทั้งเหลยอ,อา้าวอาจารย์ติงรี่มาที่การแข่งขันพร้อมทั้งตามมาจนเจออาจารย์เ,าารยเสี่ยวติ้งคุณอาจารย์ติงพยายามหยุดเข่าและบอกอีกว่าพ่อของคุณชายเฟิงไม่ได้มีความผิดเรื่องนี้จะต้องสืบให้รู้แน่ก่อน ส่วนพ่อของเหลยอ้าวและพ่อองคุณชายหานก็คือคนร้ายเนี่ยสิแต่เขาก็หลุดปากออกมาว่าหวนซีก็คือลูกของเสี่ยวติ้งคุณในขณะนั้นเองเหวนซีก็แอบฟังอยู่ทําให้รู้ว่าพ่อของนายก็คือบัณฑิตชื่อดังในอดีตอย่างเสี่ยวติ้งคุณทุกคนที่ถูกอาจารย์ลี่ทําให้สลบเมื่อตื่นขึ้นก็รู้สึกสับสน อาจารย์ลี่อาจารย์ติงและหวนซีมาคุยกันในที่สุดตอนนี้นางก็รู้แล้วว่าพ่อของนาเป็นใครพวกเขายังบอกอีกว่าเรื่องนี้ห้ามบอกให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดพร้อมกันนั้นนางก็ได้กร่าบป้ายวิญญาณของพ่อตนเองที่อาจารย์ลี่เก็บไว้ติดตัวเสมออาจารย์ลี่และอาจารย์ติงมาคุยกับหลอยอ้าวว่าจะช่วยเขาสืบหาความจริงในอดีตในตอนกลางคืน ตระกูลหานเชิญเหล่าบัณฑิตไปร่วมงานเลี้ยงเหล่าบัณฑิตได้มาที่งานพร้อมกันนั้นแม่นางมู้ก็ถูกเชิญมาในงานด้วยคุณชายหานมาคุยกับคุณชายเฟิงพร้อมทั้งบอกว่าให้ไปคุยกับน้องสาวเขาบ้างคุณชายหานตอนนี้ไม่ได้มีอคติกับเหวินซีแล้วพร้อมกันนั้นยังอวยพรให้เหวินซีกับแม่นางมู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตอนนี้เหมือนว่าแม่นางมู่เองก็ไม่ได้รังเกียจเขาเมื่ก่อน คุณชายเฟิร์มหาคุณหนูหานพร้อมกันนั้นเขาได้พูดปัดการแต่งงานเขาไม่อาจฝืนใจตนเองได้คุณหนูหานเสียใจไปอย่างมากหวนซีเมาจนคุณชายเฟิร์ต้องแบกนางกับสำนักตัดมาที่แม่นางมู่คุยกับคุณชายหานตอนนี้พวกเขาทั้งสองได้เริ่มปรับความเข้าใจกันจากนั้นนางก็ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแท้จริงแล้วนางมาเพื่อตามหาหลักฐานบางอย่าง หวนซีตื่นขึ้นมาพบกับคุณชายเฟิงเขาบอกว่าเขาได้ยกเลิกการแต่งงานกับคุณหนูหาแล้วและยังบอกอีกว่าเขามีคนที่ชอบแล้วและไม่ยอมบอกกับหวนซีตัดมาที่คุณหนูหาบอกกับพ่อและแม่ของนางว่าคุณชายเฟิงยกเลิกการแต่งงานแล้วพ่อของนางโกรธมากและจะเอาเรื่องกับตระกูลเฟิงขณะที่ในเมืองเกิดการฆ่ายอย่างต่อเนื่อง ทุกคนที่ตายล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อค้ากู้ทางการได้ประกาศว่าคนร้ายก็คือชายชุดดำที่แจกใบปลิวอาจารย์หวังได้รับหน้าที่มาสืบคดีนี้พ่อของคุณชายหานคุยกับพ่อของคุณชายเฟิงเรื่องการแต่งงานพ่อของคุณชายเฟิงพยายามพูดให้เลิกแล้วต่อกันแต่พ่อของคุณชายหานกลับไม่ยอมเลิกลาแต่โดยดี แม่นางมู่มหาอาจารย์ฉินนางบอกว่าคนร้ายไม่ใช่คนที่แจกใบปลิวแต่เป็นอีกคนหนึ่งพ่อของคุณชายหานได้ให้ลูกน้องเขาไปฆ่าผู้บัญชาการกู้แต่ว่าถูกเลยอ้าวช่วยไว้ได้ทันในขณะที่ลูกน้องของเขาหลบหนีก็เจอกับแม่นางมู่ที่ปลอมตัวมาช่วยกันต่อสู้จนสุดท้ายลูกน้องของพ่อของคุณชายหาน ถูกทหารลุมยิงธนูฆ่าปิดปากเลยเอ้าวให้แม่นางมู่หลบหนีไปก่อนส่วนตนเองก็สู้กับทหารแม่นางมู่หลบหนีมาจนเจอกับพ่อของเลยเอา้าวเขาได้ช่วยเหลือให้นางหนีไปได้เลยเอ้าวเองก็ถูกอาจารย์หลิวช่วยเอาไว้แล้วล่อทหารไปทางอื่นแม่นางมูหลบหนีเข้ามาที่สำนักอินช่างทหารจึงไม่สามารถติดตามเข้ามาได้หวนซีพบกับแม่นางมู่และช่วยเหลือนางไว้ ส่วนเหลยอ,อ้าวก็ถูกอีเลอร์เซียนกับคุณชายเฟิงช่วยเหลือเอาไว้ตอนนี้คุณชายเฟิงรู้แล้วว่าเหลยอ,อ้าวคือคนร้ายที่ทางการประกาศจับในขณะเดียวกันข้าของคุณชายหานก็มาที่สำนักอุนช่างเพื่อตามจับตัวคนร้ายแม้แต่อาจารย์หลิวก็ไม่สามารถห้ามไว้ได้ ไม่ว่าอาจารย์ภายในสำนักจะพูดยังไงก็ตามพ่อของคุณชายหานก็ไม่ยอมและยังอ้างคำสั่งของอาจารย์หวังอีกด้วยในตอนนี้คุณชายหานกำลังจัดงานเลี้ยงกันอยู่หวนซีรีมาตามตัวขอไปหาแม่นางมู่ในขณะที่ทหารกำลังจะเข้ามาตรวจคน้นคุณชายหานจึงออกมาทำให้ทหารไม่กล้าค้นต่อหวนซีฝากแม่นางมู่ไว้กับคุณชายหานช่วยจัดการ ทหารเข้ามาตรวจค้นเหล่าบัณฑิตและบอกให้ทุกคนถอดเสื้อออกเหวินซีเห็นดังนั้นจึงรีบหลบหนีและไปเจอกับอีเลอร์เซียนคุณชายเฟิงและก็ได้เจอกับหลอยอ้าวที่อาการบาดเจ็บอยู่พวกทหารมาถึงที่พักของนางเหล่าอาจารย์รีบเข้ามาขัดขวางไว้อาจารย์หลิวต่อสู้กับทหารรวมถึงอาจารย์ลี่ก็ช่วยอีกคนแต่ทหารมีคนมากกว่าในที่สุด คุณชายเฟิงก็ใส่ชุดดำออกมายอมรับว่าเป็นคนร้ายคุณชายเฟิงถูกพ่อ,อคุณชายหานสอบปากคำคุณชายเฟิงยอมรับเองว่าเป็นคนร้ายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขาสุดท้ายจึงถูกนำตัวไปขังที่คุกหวนซีเป็นห่วงคุณชายเฟิงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีตัดมาที่จวนสกุลหาน คุณหนูหานพยายามเกี้ยกล่อมให้พ่อของนางช่วยเหลือคุณชายเฟิงแต่ไม่ว่ายังไงพ่อของนางก็จะจัดการคุณชายเฟิงอย่างเด็ดขาดเหลยอ้าฟื้นขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนแต่เป็นแผนของพ่อคุณชายหานจัดฉากขึ้นตัดมาที่แม่นางมู่ฟื้นขึ้นเจอกับคุณชายหานแม่นางมู่ตัดพอว่าในอนาคตนางคงไม่มีที่ยืนแล้วและบอกอีกว่า ครอบครัวของนางในอดีตถูกปลักปัมจนทำให้นางต้องบ้านแตกในตอนนี้นางตั้งใจจะล้างมนทินให้กับครอบครัวของนางเท่านั้นตอนนี้สนักอุ่นช่างกำลังรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับพ่อของคุณชายหานอาจารย์ใหญ่เฟิงไม่สนใจตำแหน่งหน้าที่ในนาคตเขาต้องการเพียงช่วยเหลือคุณชายเฟิง อาจารย์ลี่บอกให้ครอบครัวของข้าราชการเขียนหนังสือร้องเรียนการกระทำของพ่อของคุณชายหารรวมถึงร้องเรียนไปยังอาจารย์หวังให้ช่วยอีกแรงหนึ่งแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมอเสี่ยวหวนบอกว่าตระกูลของเขาคือผู้ก่อตั้งแควนมอเสียวหวนจะให้ปู่ของเขาจัดการเรื่องนี้อีกแรงเรื่องราวถึงทางการเหล่าข้าราชการต่างนินทาการกระทำของพ่อ,อคุณชายหาร เมื่อพ่อคุณชายหานเข้ามาคุยกับพ่อ,อคุณชายเฟิงว่าการแต่งงานของทั้งสองตระกูลถือเป็นการยกเลิกจากนั้นพ่อของคุณชายหานก็เล่นงานเรื่องการติดสินบนของพ่อคุณชายเฟิงแต่ว่าพ่อของคุณชายเฟิงกลับบอกว่าเขาจะยอมรับความผิดทั้งหมดพร้อมทั้งให้มีการสอบสวนรายชื่อทุกคนที่อยู่ในนั้นด้วยสักพักปู่ของม่อเสี่ยวหวนก็เข้ามาเล่นงาน พ่อของคุณชายหารเรื่องการบุกเข้าสำนักอินช่างโดยพระการอาจารย์หวังเองก็เข้ามาบอกว่าจะจัดการสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังดังนั้นพ่อของคุณชายเฟิงจึงยอมถูกคุมขังเพราะคดีติดสินบนหวนซีทนไม่ได้จึงไปมอบตัวกับพ่อของคุณชายหานแต่สุดท้ายกลับถูกใส่ร้ายว่าสมรู้ร่วมคิดกับคุณชายเฟิงเลยอ,อ้าวพยายามสืบหาความจริงกับพ่อของเขา สุดท้ายก็ได้รู้ความจริงในอดีตและก็ได้ปรับความเข้าใจกับพ่อของตอนเองเป็นผลสําเร็จแต่พ่อของเหลยอ้าวรู้ว่าเหลยอ้าวจะไปช่วยคุณชายเฟิงจึงได้ขังไว้ที่บ้านพ่อของเหลยอ้าวไปหาผู้บัญชาการกู้แท้จริงผู้บัญชาการกู้ยังไม่ตายพ่อของเหลยอ้าวมาสืบความจริงว่าคนร้ายก็คือคนสนิทของพ่อคุณชายหานอาจารย์หวังมาสืบสวนความจริงพบว่า คุณชายเฟิงไม่ใช่คนโปรยใบปลิวทำให้คุณชายเฟิงนด้พ้นความผิดรวมทั้งบอกให้นำตัวเหวนซีไม้เขาแต่สวนโดยด่วนพ่อคุณชายหานให้นักฆ่าไปจัดการเหวนซีก่อนที่จะถึงมืออาจารย์หวังนักฆ่าได้เข้ามาสังหารเหวนซีแต่แม่นางมู่และเหลยอ,อ้าวได้เข้ามาขัดขวางได้ทันแม่นางมู่พาหวนซีหนีไปส่วนเหลยอ,อ้าวสู้กับนักฆ่า หวนซีบอกความจริงกับแม่นางมู่ว่านางเป็นผู้หญิงหวนซีไม่อยากให้แม่นางมู่ต้องมาเสียสละเพราะนางสุดท้ายนักฆ่าตามมาถึงหวนซีเอาตัวเข้าขวางทําให้โดนนักฆ่าแทงในขณะเดียวกันคุณชายเฟิงกับคุณชายหานก็มาช่วยเหลือไว้ได้ทันปีเลอเซียนเข้ามาสมทบกับเหลยอ้าวพร้อมทั้งรู้ว่าคนชุดดําก็คือแม่นางมู่ เหลยอ,อ้าวกับหวีเรศเซียนได้มาหาแม่นางมู่พร้อมทั้งพูดคุยกันเหล่านักฆ่าที่ทำงานผิดพลาดกลับมาหาพ่อคุณชายหานพร้อมทั้งบอกว่าคุณชายหานเป็นคนช่วยให้หวนซีหลบหนีทำให้พ่อเขาโกดมากอาจารย์ติงมาบอกอาจารย์หวังว่าหวนซีแท้จริงคือลูกของเสี่ยวติ้งคุณพร้อมกันนั้นคุณชายเฟิงก็นำอาจารย์หวังไปหาหวนซีแต่วาทหารกลับจะมาจับกลุ่มหวนซี แต่เหลออ้านั้นเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเมื่อเหวินซีมหาอาจารย์หวังทั้งหมดได้พูดคุยกันถึงเรื่องในอดีตกับอาจารย์หวังประเด็นมาอยู่ที่หนังสือต้องห้ามตามกฎหมายแล้วผู้ใดมีหนังสือต้องห้ามไว้ถือว่ามีความผิดอุีเล่อเซียนจึงบอกว่าถ้าหากพ่อของคุณชายหาดมีหนังสือต้องห้ามแล้วก็ต้องมีความผิดอย่างแน่นอนและด้วยแผนการของอุีเล่อเซียนทําให้ทุกคนต้องไปจวนตระกูลหานเมื่อเข้ามาในจวน คุณชายเฟิงได้คุยกับคุณหนูหานอย่างเปิดอกแบบเพื่อนตัดมาที่อาจารย์หวังตอนนี้อาจารย์ใหญ่เฟิงได้นำหนังสือต้องห้ามจากจวนตระกูลหานพร้อมทั้งกล่าวโทษพ่อคุณชายหานสุดท้ายได้ข้อสรุปว่าให้ยกเลิกกวดการถือครอหนังสือต้องห้ามทําให้เหวนซีได้พ้นผิดและด้วยการยกเลิกการถือครองหนังสือต้องห้ามทําให้เสี่ยวติ้งคุณนั้นพ้นมนทิน อาจารย์หวังได้อธิบายถึงความผิดของเสี่ยติ้งคุณในตอนนั้นว่าพยายามจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เท่าเทียมแต่ว่าไม่ถูกใจชนชั้นสูงดังนั้นอาจารย์หวังจึงตั้งความหวังไว้กับเหล่าบัณฑิตวินช่างให้เป็นการแสดงถึงปฏิธานของเสี่ยติ้งคุณพ่อของคุณชายเฟิงมาคุยกับคุณชายเฟิงถึงเรื่องราวในอดีตของเสี่ยติ้งคุณเลยอ้าวมาตามหาเครื่อซื่อจินเพื่อเป็นพยานในคดีของเสี่ยติ้งคุณ สุดท้ายเครือซื้อจินมาเป็นพยานรวมถึงนักฆ่าที่พยายามไปฆ่าหวนซีก็ยอมรับแล้วว่าพ่อของคุณชายหานเป็นคนสั่งการรวมถึงการทุจริตของพ่อคุณชายหานเมื่อหลักฐานมัดตัวพ่อ,อคุณชายหานก็ถูกปลดตํำแหน่งและสอบสวนรวมถึงพ่อคุณชายเฟิงก็ผนผิดด้วยเมื่อเรื่องสงบทุกคนก็กลับสำนักอวินช่าง เลยอ้าวในตอนนี้ไม่กล้าให้ปิ่นปักผมกับเหวินซีเพราะเห็นว่านางชอบคุณชายเฟิงหวีเลิอเซียนเลยแก้โดยการเอาพัดให้เหวินซีแทนเลยอ้าก็วนกวายใจเพราะไม่อยากทําลายบรรยากาศที่ดีระหว่างเหวินซีกับคุณชายเฟิงคุณชายเฟิงพาเหวินซีมาซื้อปิ่นปักผมในขณะที่เท่าแก่เฉาเองก็บังเอิญมาที่ร้านทําให้ทั้งคู่ต้องรีบออกจากร้านมาเมื่อทั้งคู่กลับมาที่สํานัก วนซีก็จุบแก้มคุณชายเฟิร์นไปหนึ่งทีเป็นรางวัลในการพาไปซื้อของในวันนี้เลยอ้าวมาเห็นทั้งคู่หยอกล้อก,กันยิ่งทําให้เขาอารมณ์เสียแต่ไม่ว่าอย่างไรทั้งคู่ก็คือคนที่เขารักเขาไม่อาจเข้าไปขัดขวางได้ดังนั้นจึงมาดื่มเหล้าบนหลังคาสํานักอินช่างจัดงานเลี้ยงส่งเหล่านักศึกษาที่จบการศึกษาแต่ละคนต้องแยกย้ายไปรับราชการ เลยอ้าวมาคุยปรับทุกกับเหวนซีเหวนซีกล่าวขอบคุณเหลยอ้าวในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องที่เหลยอ้าวไปโปรยใบยปิวทําให้พ่อของนางได้ผลมนทินทั้งคู่ต่างล่ําลาทั้งน้ำตาหนึ่งปีผ่านไปเหวนปินได้เป็นข้าราชการอาจารย์หวังมาเจอก็พูดกับอาจารย์ติงว่าทําไมเหวนปินถึงดูตัวสูงขึ้นและเสียงก็เข้มขึ้นสุดท้าย อาจารย์หวังรู้อยู่แล้วว่ารูของเสี่ยวติ้งคุณนั้นมีสองคนก็คือหวนปินที่เป็นผู้ชายและหวนซีที่เป็นหญิงคุณชายเฟิงกับหวนซีได้มาหาเท่าแก่เฉาและได้เจอกับคุณหนูหานทุกคนตกตะลึงว่าแท้จริงหวนซีก็คือหวนปินส่วนเหลยอ้าวกับอีเลร์เซียนได้ไปท่องเที่ยวไปทั่วคุณชายเฟิงกับหวนซีได้แต่งงานกัน แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องโอลมานหัวใจยายบัณฑิตจอมป่วนแล้วพบกันในเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากเ,เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิจารณแหลกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ